เริ่นทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ภาคค่ำนะของค่ายสุขภาพแพทย์ที่ทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนะค่ายในพื้นที่จริงนะนะบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ค่ายออนไลน์นะหลักสูตร10วันนะวันแรกของค่ายนะค่ายออนไลน์ทั่วประเทศทั่วโลกนะท่านใดสนใจก็ในพื้นที่จริงมาที่บวรราชธานีอโศกต้องการเรียนออนไลน์ก็นะสมัครไปที่สื่อของเราเลยนะเรียนได้ในออนไลน์ของเราได้เลยนะทาง YouTube ทางเฟซทางสื่อต่างๆโลกสิ่งไม่ควรย่อมเกิดในโลกนะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แหละนะโลกนี้พร่องเป็นนิดสิ่งไม่ควรย่อมเกิดในโลกว่างั้นว่าแล้วจิบน้ำกันดีกว่าพร่องเท่าไหร่ก็หมดพร่องเท่านั้นแหละสิ่งไม่ควรเกิดเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่าที่มันเกิดนั่นแหละหมดฤทธิ์มันก็ดับนะเป็นสัจจะอย่างนั้นนะเป็นวิบากกายที่ก็หมดไปนะเกิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงคิลานะสูตรนะมาเรียนรู้รายละเอียดของคิลานะสูตรเพิ่มเติมเข้าไปอีกคิลานะก็แปลว่าความเจ็บป่วยนะสูตรที่เรียนรู้การแก้ปัญหาความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะในพระไตรปิฎกที่20ข้อที่461นะคิลานะสูตรนะเราจะว่ากันด้วยเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะคืออาหารกายหรืออาหารใจที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนะได้เภสัชที่สบายคือยาหรือวิธีดูแลสุขภาพที่ได้รับแล้วรู้สึกสบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้อุปถากคือผู้ดูแลที่สมควรนะผู้ดูแลที่สมควรคือผู้ที่รู้ว่าอะไรสบายหรือไม่สบายต่อผู้ป่วยแล้วก็เอาความสบายเข้าไปให้เอาความไม่สบายออกไปนะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นเพราะอาศัยคนไข้ผู้ที่ได้โภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้เภสัชยาหรือวิธีดูแลสุขภาพที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้อุปัฏฐากที่สมควรผู้ดูแลนะที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนี้เราจึงอนุญาตคิลานะพัฒนาอาหารกายใจที่เป็นยานะคือได้รับแล้วรู้สึกสบายอนุญาตคิลานะเภสัชยาหรือวิธีดูแลสุขภาพที่เป็นยาที่มีประสิทธิภาพคือได้รับแล้วสบายอนุญาตคิลานุปัฏฐากนะก็คือผู้ดูแลนะที่ได้รับแล้วรู้สึกสบายนะแต่ก็อนุญาตสิ่งเหล่านี้ไว้ดูกระภิกษุทั้งหลายและก็เพราะอาศัยคนไข้เช่นนี้ถึงคนไข้อื่นก็ควรได้รับการบำรุงดูกระภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกนะจะเห็นได้ว่านะพ
พระพุทธเจ้าเน้นนะว่าคนที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นี่นะหัวใจหลักเลยก็คือได้รับอาหารกายอาหารใจยาหรือวิธีดูแลสุขภาพหรือผู้ดูแลสุขภาพที่ได้รับแล้วรู้สึกสบายนะจึงจะหายจากโรคนะถ้าไม่ได้ก็จะไม่หายนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นย้ำนะว่าความรู้สึกสบายเนี่ยจะทำให้หายจากโรคได้นอกจากจะหายจากโรคแล้วตอนนี้จะเน้นที่ความรู้สึกสบายนะแล้วเราจะขยายรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นไปเอาเรามาดูสูตรที่จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องความรู้สึกสบายนี่นะในกีฬาหน้าสูตรนี่ท่านว่าถ้าได้สิ่งที่รู้สึกสบายจะหายโรคถ้าไม่ได้จะไม่หายโรคนะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะจะไปสอดคล้องกับนะอนายุสสูตรนะอนายุสสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรกีฬาหน้าสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรเนี่ยนะแต่ละสูตรเนี่ยมารวมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าก็จะตรัสหลักปฏิบัติที่ทำให้มีโรคน้อยและอายุยืน7ข้อนะเนี่ยก็จะมีอยู่7ข้อนะ1เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตน2ประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย4เที่ยวไปในการอันสมควร5ประพฤติเพียงดังพรหมนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา6เป็นผู้มีศีล7ครบมิตรที่ดีงามนามีอยู่7ข้อนะที่จะทำให้มีโรคน้อยแล้วก็อายุยืนโรคน้อยแข็งแรงอายุยืนทำอยู่7ข้อตรงกันข้ามนะหลักปฏิบัติที่ทำให้มีโรคมากและอายุสั้นนะก็1ไม่กระทำความสบายแก่ตนเอง2ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยยากนะ4เที่ยวไปในการไม่สมควร5ไม่ประพฤติเพียงดังพรหมไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา6เป็นคนทุศีลก็คือเป็นคนผิดศีล7ครบมิตรเลว3นะก็มี7ข้อทีนี้เราจะมาดูประเด็นอาจารย์จะเน้นประเด็นเดียวก่อนตอนนี้นะตกลงข้อปฏิบัติที่ทำให้มีโรคน้อยอายุยืนเนี่ยนะในอนายุสสูตรทั้งอนายุสสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรคิลานสูตรนะกกจุปมสูตรนี่สอดคล้องกันหมดเลยในข้อแรกคือเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนนะเราก็จะเห็นว่าจะไปสอดคล้องกันกับนะจะไปสอดคล้องนะสอดคล้องกันกับนะในสอดคล้องกับกีฬาหน้าสูตรด้วยนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันว่าต้องได้สิ่งที่รู้สึกสบายจึงจะหายโรคถ้าไม่ได้ก็ไม่หายโรคนะแล้วถ้าจะทำให้อายุยืนกันในย่าเดียวกันทั้งหายโรคทั้งอายุยืนถ้าเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนนะไม่ว่าจะได้อาหารกายใจได้นะยาวิธีดูแลสุขภาพได้ผู้ดูแลสุขภาพที่ได้รับแล้วรู้สึกสบายก็จะทำให้หายโรคแล้วการทำให้เกิดความสบายจะสบายกายสบายใจขึ้นนั้นก็ทำให้อายุยืนด้วยนะสอดคล้องกันเรามาดูประเด็นตรงที่ว่าความสบายได้รับแล้วรู้สึกสบายสังเกตนะว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช้คำว่าได้รับแล้วผลตรวจร่างกายปกติน่าแปลกไหมหมอที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช้คำว่าเมื่อได้รับวิธีการดูแลสุขภาพใดๆแล้วผลตรวจร่างกายปกติไม่ใช่เลยนะแต่กลับใช้คำว่าได้รับแล้วสบายนะเน้นความรู้สึกสบายเป็นหลักนี่เป็นความแตกต่างของภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าและวงการสุขภาพทั่วโลกมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะเป็นความแตกต่างที่มหัศจรรย์พระพุทธเจ้าเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกนะหมอที่สอนวิชาพึ่งตัวเองได้เก่งที่สุดในโลกแล้วก็
นะเมื่อมีความจำเป็นก็ยืดหยุ่นไปอาศัยหมอแผนอื่นๆด้วยก็ได้นะแต่ท่านเน้นว่าจะไปใช้วิธีการใดๆก็ตามใช้วิธีที่รู้สึกสบายแต่ไม่ใช้คำว่าใช้วิธีที่ผลตรวจร่างกายปกตินี่มันเรื่องน่าประหลาดดีเนาะอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างความรู้สึกสบายกับผลตรวจร่างกายปกติพี่น้องว่าอะไรสำคัญกว่าสบายสำคัญกว่าใช่ไหมทำไมสบายจึงสำคัญกว่าทำไมไม่รู้จะว่าไงเนาะมันสบายเนาะมันดีกว่าใช่ไหมเอาอย่างนี้ให้เลือกนะระหว่างผลตรวจร่างกายปกติผลตรวจร่างกายจะปกติหรือไม่ปกติก็ตามแต่ทรมานคือไม่สบายนะผลตรวจร่างกายจะปกติหรือไม่ปกติก็ตามแต่ไม่สบายกับอีกอันนึงผลตรวจร่างกายจะปกติหรือไม่ปกติก็ตามแต่สบายเอาข้อไหนฮะข้อสบายหรือไม่สบายอ้าวทำไมเอาข้อสบายล่ะก็มันสบายเนาะไม่รู้จะว่าไงสบายเนี่ยมันดีที่สุดสุขที่สุดแล้วใช่ไหมมันสบายกว่าเอานี้ให้เลือกอีกทีนึงนะทีนี้ผลตรวจร่างกายเนี่ยนะผลตรวจร่างกายเนี่ยนะผิดปกติแล้วรู้สึกสบายกับผลตรวจร่างกายปกติแล้วรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายให้เลือก2อันนะ1 อัน 1 อัน 1 อันใน2อันนึงนี่ผลตรวจร่างกายผิดปกตินะตรวจค่าร่างกายผิดปกติแต่รู้สึกสบายดีอีกอันนึงผลตรวจร่างกายดีมากเลยปกติเลยแต่ไม่สบายทรมานเอาข้อไหนฮะเอาข้อสบายหรือไม่สบายสบายเอาทำไมเอาสบายเพราะมันสบายนะทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมฉลาดอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็เลือกเอาความสบายนะความรู้สึกสบายนะมันมีค่าที่สุดในโลกเอาอย่างนี้อาจารย์อธิบายอย่างนี้ก่อนเอาชัดๆว่าถ้าผลตรวจร่างกายในด้านรูปธรรมเนี่ยนะผลตรวจร่างกายนี่แหละด้านรูปธรรมนี่ปกติดีมากเลยแต่ทรมานแสนสาหัสเลยไม่สบายทรมานแสนสาหัสตลอดชีวิตไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังโอ้ไม่ผาสุกเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานผลตรวจร่างกายว่าปกติมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยผลตรวจร่างกายว่าปกติไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังทุกข์ทรมานไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมในขณะเดียวกันเอาให้ผลตรวจร่างกายผิดปกติไปเลยแต่เราเป็นคนสบายเบากายมีกำลังโอ้เป็นอยู่ผาสุกแข็งแรงอายุยืนผลตรวจร่างกายที่ผิดปกติสร้างผลเสียอะไรให้เราไหมสร้างผลเสียไหมไม่เลยไม่ได้สร้างผลเสียอะไรเลยใช่ไหมเรายังเป็นคนศักยภาพดีแข็งแรงอายุยืนโอ้อายุยืนกว่าคนผลตรวจร่างกายปกติแล้วก็ทรมานอีกอยู่ก็สบายกว่าสบายก็สบายกว่าแข็งแรงอายุยืนก็แข็งแรงอายุยืนกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญของความรู้สึกสบายท่านให้ความสำคัญอันนี้นะมากที่สุดคนเราในโลกนี่เกิดมาเนี่ยทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อให้ชีวิตเราสบายกายสบายใจใช่ไหมเพื่อให้สบายกายสบายใจนะไม่ได้ทำเพื่อให้ได้อย่างอื่นนะต้องการอันเดียวเท่านั้นนะจะว่าไปก็คือความสบายแต่ก็แยกเป็น2เนาะสบายกายกับสบายใจเอาว่าจะว่าต้องการ2ก็ได้เอา คือสบายกายกับสบายใจใช่ไหมคนเราก็ต้องการความสบายทั้งนั้นนะสบายกายสบายใจทำอะไรทุกอย่างก็ให้มันสบายกายให้มันสบายใจนี่แหละไม่ได้ต้องการอย่างอื่นต้องการความสบายกายใจนี่คือสิ่งที่ชีวิตต้องการที่สุดหรือที่ทำอะไรทุกวันนี้ใครอยากได้อย่างอื่นนะฮะจริงๆที่อยากได้อะไรก็เพื่อให้เกิดผลสบายกายใจใช่ไหมก็ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอยากได้อะไรก็ช่างอ่ะผลสูงสุดแล้วก็อยากได้ความสบายกายใจใช่ไหมจะได้บ้านได้รถได้อาหารการกินจะได้อะไร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 จริงๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิด
ความรู้สึกสบายกายสบายใจใช่ไหมสบายกายใจทั้งนั้นแหละอยากได้อะไรอะไรเนี่ยก็อยากได้สบายกายใจทั้งนั้นแหละเพราะสูงสุดของความอยากได้ของคนก็คืออยากได้ความสบายกายใจอื่นจากนี้ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นความสบายกายใจจึงสำคัญที่สุดในโลกนะสำคัญจนพระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบัติธรรมสูงสุดในชีวิตก็ต้องเข้าสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธนะในอนุปุพวิหาร9สูงสุดที่ชีวิตควรจะได้อาศัยคือสัญญาเวทยิตะนิโรธสัญญาคือความหมายรู้สัญญาคือความหมายรู้เวทยิตะคือเวทนาคือความรู้สึกหมายรู้ที่ความรู้สึกนิโรธคือสภาพดับทุกข์ต้องการสภาพที่เรานั้นดับทุกข์ได้หมายรู้ได้ว่าเราดับทุกข์ได้เราดับทุกข์เราก็สุขสบายใช่ไหมไม่มีทุกข์นั่นแหละสบายเชื่อไหมเชื่อไหมว่าถ้ามันทุกข์จะไม่สบายเชื่อไหมพูดผิดไหมถ้ามันทุกข์มันก็ไม่สบายใช่ไหมถ้ามันไม่ทุกข์เนี่ยมันจะสบายเชื่อไหมเอออย่างนั้นน่ะมันไม่ทุกข์มันก็สบายนะไม่ทุกข์กายก็สบายกายไม่ทุกข์ใจก็สบายใจนั่นน่ะชีวิตต้องการที่สุดคือความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ก็คือความสบายหรือว่าความสุขจะเรียกอะไรก็เรียกไม่ทุกข์ก็เรียกได้สบายก็เรียกได้สุขก็เรียกได้จะเรียกอะไรก็เรียกนิพพานก็เรียกได้วิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ก็เรียกได้นิโรธดับทุกข์ก็เรียกได้เรียกอะไรก็ได้แต่สภาพมันคืออันเดียวกันนั่นแหละคือมันไม่ทุกข์กันแหละมันสบายนั่นแหละมันไม่ทุกข์ไม่ทรมานมันก็สบายมันสุขสบายนะนี่เป็นสภาพเป็นอย่างนี้จะเรียกภาษาอะไรก็เรียกนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือนั่นแหละสภาวะเดียวกันสภาพเดียวกันความรู้สึกเดียวกันนี่การปฏิบัติธรรมสูงสุดท่านก็ตรัสอย่างนี้หรือในพระไตรปิฎกนะเล่มที่10ข้อที่60พระพุทธเจ้าก็ยืนยันนะว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องทำอย่างไรเพื่ออะไรพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่60พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทเวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาพวันติก็คือธรรมะ2เปรียบเทียบ2อย่างการคิดพูดทำหรือสัมผัสอย่างนึงกับอย่างนึงนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบ2อย่างทวเยนะเวทนายะก็แปลว่าเวทนามันมีเวทนาความรู้สึกเนี่ย2อย่างทเวทวินี่มันจะ2อย่างมันมีความรู้สึก2อย่างเมื่อชีวิตเราคิดพูดทำหรือสัมผัสสิ่งที่แตกต่างกันนะ2อย่างผลที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะแตกต่างกัน2อย่างเมื่อมันแตกต่างกัน2อย่างเทียบกันทีละอย่างทีละ2ทีละ2นี่แหละทีละคู่ทีละคู่นะเพราะครูก็บอกให้เทียบกันเป็นนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกันทีละคู่ทีละคู่นะเมื่อเปรียบเทียบกัน2อย่างแล้วท่านก็ให้เอกะสโมสรณาพวันติเอกะคือเอกเอาความรู้สึกที่เป็นเอกเป็นหนึ่งที่ดีที่สุดคือความรู้สึกสบายกายสบายใจนี่แหละสบายกายใจนี่แหละไม่มีทุกข์กายใจนี่แหละดีที่สุดสุขสบายกายใจดีที่สุดนะสโมสมะเนี่ยเอกะสโมสมะสมาธิแปลว่าตั้งมั่นแปลว่าอย่างลงอย่างตั้งมั่นสรณาสรนังแปลว่าเป็นที่พึ่งอาศัยเอาอันนี้เป็นที่พึ่งอาศัยภวันติภวันก็คือภาวะหรือว่าสภาพตินี่ก็จุติยุตินี่แหละยุติที่ตรงนี้จบที่ตรงนี้จบที่สภาพที่มันดีที่สุดจบที่สภาพที่ดีที่สุดและสภาพที่ดีที่สุดในโลกคือสบายกายใจนี่แหละเป็นสภาพที่ดีที่สุดในโลกอื่นอย่างนี้ไม่มีนะก็สบายกายใจแหละดีที่สุดร่างกายก็ให้มันสบายได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะสบายได้ตลอดเวลาร่างกายนี่เป็นไปไม่ได้ที่จะสบายตลอดเวลามันจะมีไม่สบายแทรกมาบ้างเป็นบางคราวแต่เราก็พยายามทำให้มันสบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนจิตใจเป็นไงสามารถที่จะทำให้สบายได้ตลอดเวลาถ้าเราฝึกได้ถูกต้องเราฝึกฝนเราภาคเรียนเราฝึกฝนได้ถูกต้องนะเรียนรู้ฝึกฝนนะ
ภาคเพียรเรียนรู้ฝึกฝนอย่างถูกต้องเนี่ยสามารถหายทุกข์ได้ตลอดเวลาได้สบายใจตลอดเวลาได้อันนี้ทำได้สบายใจตลอดเวลาเลยได้จิตใจนี่ทำได้แต่ร่างกายนี่จะตลอดเวลาไม่ได้นานแต่ทำให้ได้มากนี่ได้ให้ได้มากให้ได้นานเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ได้แต่จะมีไม่สบายนี่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสทุกสิบเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นสัจจะอย่างนี้เราหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องมีความไม่สบายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะด้านร่างกายนะแต่เราทำให้มันสบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนจิตใจนั้นสามารถสบายใจตลอดเวลาได้ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกตรงนะเรียนภาคเพียรเรียนรู้ปฏิบัติได้ถูกตรงในสบายตลอดเวลาได้อย่างมหัศจรรย์เลยแล้วสุขที่สุดในโลกด้วยดีที่สุดสุขที่สุดเลยคือสบายใจไม่มีทุกข์ใจใดๆเลยนะอันนี้ดีที่สุดสุขที่สุดนะทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดเรื่องความรู้สึกสบายอาจารย์จะเจาะรายละเอียดตรงนี้เมื่อเทียบกับนี่แหละผลตรวจทางด้านร่างกายเมื่อพี่น้องเข้าใจอันนี้แล้วจะอาจารย์จะค่อยๆอธิบายความผิดพลาดของวงการสุขภาพทั่วโลกว่าพลาดกันอยู่ตรงไหนพลาดกันอยู่ตรงไหนทำให้การดูแลสุขภาพเนี่ยนะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะได้บางส่วนประสบความสำเร็จบางส่วนแล้วก็โอ้จำนวนมากเลยที่แก้ไม่ได้ความผิดพลาดวงการสุขภาพทั่วโลกเนี่ยเขาไปเอาค่าตรวจร่างกายเนี่ยเป็นค่าที่เป็นเอกเขาไม่เอาค่าความสบายเป็นค่าที่เป็นเอกแต่จริงๆแล้ววงการสุขภาพการพยาบาลเนี่ยก็เอาความรู้สึกสบายเป็นเอกตรงกับพระพุทธเจ้าวงการสุขภาพเนี่ยนะเนี่ยการพยาบาลนี่ยืนยันเลยนะว่าเป้าหมายสูงสุดของการพยาบาลการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดคือให้ผู้ป่วยสุขสบายนี่ถ้าก็รู้นะแต่เวลาทำจริงอ่ะท่านไม่ค่อยเอาอันนี้เท่าไหร่หลายท่านลืมไปแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกตามหลักการพยาบาลท่านกลับไปเอาค่าตรวจด้านร่างกายเป็นหลักไปเอางานวิจัยเขาบอกว่าอันนี้ดีอันนั้นดีผู้เชี่ยวชาญว่าดีงานวิจัยว่าดีแต่ก็ใช้ไปตามนั้นไม่ว่าผู้ป่วยจะสบายหรือไม่สบายก็ตามท่านจะหลงทางไปเชื่องานวิจัยไปเชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือไปเชื่อคนนู้นคนนี้ก็ว่าไปโดยที่ลืมไปว่าลืมเอาหลักการสูงสุดของการพยาบาลซึ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสนำมาใช้นี่คือความผิดพลาดความล้มเหลวของการรักษาพยาบาลทั่วโลกทั้งที่ก็มีหลักการที่ดีเยี่ยมเลยตรงกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าละเลยไปหลงลืมไปไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญนะซึ่งมันเป็นความผิดพลาดนะผิดพลาดยังไงนะเอายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้เอาชัดๆเลยยกตัวอย่างว่าเรารู้สึกสบายเนี่ยเนื้อตัวของแต่ละคนที่รู้สึกสบายเนี่ยน้ำหนักเนื้อตัวเนี่ยความรู้สึกสบายสูงสุดของแต่ละคนนั้นน้ำหนักเท่ากันไหมหมายความว่าน้ำหนักของร่างกายเนื้อตัวเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมบางท่านผอมๆหน่อยแล้วรู้สึกสบายใช่ไหมบางท่านพอดีแล้วรู้สึกสบายใช่ไหมบางท่านท้วมๆหน่อยแล้วรู้สึกสบายใช่ไหมเออมันไม่เท่ากันนะความรู้สึกสบายของแต่ละคนนะมันไม่ได้เท่ากันนะใช่ไหมมีไหมให้ร่างกายเท่ากันหมดเลยแล้วรู้สึกสบายเท่ากันมีไหมไม่มีมันเป็นไปไม่ได้แต่ละท่านไม่เท่ากันนี่เนื้อตัวก็ไม่เท่ากันนะความรู้สึกสบายนะแล้วทีนี้นะกินอาหารกินน้ำเอากินอาหารกินน้ำเนี่ยกินเท่ากันไหมจึงจะรู้สึกสบายกินเท่ากันไหมไม่แต่ละท่านกินไม่เท่ากันกินไม่เท่ากันนะจึงจะรู้สึกสบายเพราะฉะนั้นในเมื่อเนื้อตัวก็ไม่เท่ากันกินน้ำกินอาหารก็ไม่เท่ากันจึงจะรู้สึกสบายนะนะหรือแม้แต่คนคนเดียวล่ะหน้าร้อนกับหน้าหนาวกินน้ำเท่ากันไหมที่จะรู้สึกสบายเท่ากันไหมไม่เท่าอีกเพราะฉะนั้นธาตุที่ตรวจออกมาความรู้สึกสบายของแต่ละคนแต่ละเวลาของแต่ละชีวิตนะคนแต่ละคนตรวจร่างกายออกมาแต่ละเวลาที่รู้สึกสบายอ่ะมันจะเท่ากันทุกคนไหมไม่เท่าความรู้สึกสบายเนี่ยเนื้อตัวก็ไม่เท่ากันนะ
ใช่ไหมธาตุที่กินเข้าไปก็ไม่เท่ากันตรวจออกมามันยังไม่เท่ากันนะความรู้สึกสบายอ่ะนะในขีดที่รู้สึกสบายที่สุดอ่ะสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกที่สุดนี่ไม่เท่ากันนะเนื้อตัวไม่เท่ากันขนาดว่าคนคนเดียวกันอ่ะคนละฤดูคนละวันยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคนละฤดูคนละวันยังไม่เท่ากันเลยนะตกลงเนี่ยกินอาหารกินน้ำแต่ละวันกินเท่ากันไหมที่รู้สึกสบายไม่เท่ากันนะใช่ไหมบางวันก็กินมากหน่อยบางวันก็กินน้อยหน่อยเนาะแล้วแต่ตามร่างกายอ่ะนะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาตรวจเนื้อตัวออกมาเนี่ยตรวจร่างกายตรวจเนื้อตัวเจาะเลือดตรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนื้อตัวเรามันจะเท่ากันไหมไม่เท่าสารต่างๆมันไม่เท่าความรู้สึกสบายของแต่ละคนนั้นสารต่างๆในร่างกายจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันจะสามารถเอาค่าเฉลี่ยนี่ไปใช้กับทุกคนได้ไหมไม่ได้จะเอาค่าเฉลี่ยไปใช้กับทุกคนไม่ได้เพราะมันไม่เท่ากันการสุขภาพทั่วโลกส่วนใหญ่ทำกันไหมเอาเนื้อตัวค่าเฉลี่ยเนื้อตัวไปตรวจอะทำไหมทำอันนี้เลยทั่วโลกยึดอันนี้เป็นหลักเลยยึดอันนี้เป็นหลักเลยพอยึดอันนี้เป็นหลักมันก็เลยเพี้ยนกันไปหมดนี่คือความผิดเพี้ยนนะมันไม่ได้บางครั้งมันก็เอาค่าเฉลี่ยบางครั้งเอาใช้กับบางท่านก็พอเป็นไปได้แต่มันจะใช้กับทุกคนไม่ได้บางท่านก็เป็นบางท่านก็เป็นไปตามนั้นบางท่านก็ไม่เป็นไปตามนั้นใช่ไหมมันไม่เป็นไปตามนั้นนะทีนี้อาจารย์นี่มีประสบการณ์อาจารย์อยู่ในวงการสุขภาพมาหน้า25ปีกว่าเนี่ยก็มีประสบการณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่สุขภาพหลายท่านมีประสบการณ์เหมือนกันเลยก็คือผู้ป่วยที่นะคนที่ตรวจร่างกายปกติมีทั้งอาการสบายและไม่สบายบางท่านตรวจปกติแล้วสบายตรวจร่างกายนะตรวจร่างกายปกติแล้วสบายก็มีไม่สบายก็มีตรวจร่างกายผิดปกติสบายก็มีไม่สบายก็มีเฮ้ยเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายยืนยันได้ไหมว่าเขาจะสบายหรือไม่สบายไม่ได้ใช่ไหมผลตรวจร่างกายยืนยันกันไม่ได้ว่าเขาจะสบายหรือไม่สบายเพราะผลตรวจร่างกายสบายปกติหรือไม่ปกติมันมีทั้งสบายและไม่สบายและที่สำคัญคือเราพบว่าหลายท่านเลยที่ผลตรวจร่างกายผิดปกติจากทั่วไปแต่สบายดีเนี่ยกรณีอย่างนี้ด้วยผลตรวจร่างกายผิดปกติจากคนทั่วไปนะตรวจเนื้อตัวในร่างกายผิดปกติจากคนทั่วไปแต่ร่างกายแต่ความรู้สึกสบายดีทีนี้หมอก็พยายามที่จะให้มันสบายไม่ใช่พยายามที่จะให้มันปกติพยายามให้อยู่ให้ยาให้วิธีการต่างๆให้ค่าตรวจร่างกายปกติพอค่าตรวจร่างกายปกติแล้วผู้ป่วยไม่สบายผลตรวจร่างกายปกติผู้ป่วยไม่สบายแต่ถ้าปล่อยให้ร่างกายผิดปกติผลตรวจผิดปกติผู้ป่วยรู้สึกสบายเอาให้ทายให้ทายว่าผลตรวจร่างกายที่ผิดปกติอ่ะแล้วเขารู้สึกสบายแสดงว่าเป็นค่าปกติหรือไม่ปกติผลตรวจร่างกายผิดปกตินะแล้วรู้สึกสบายดีแสดงว่าค่าตรวจเป็นค่าปกติหรือไม่ปกติค่าปกติของท่านนั้นทีนี้ผลตรวจร่างกายว่าปกติแต่ทรมานแสดงว่าผลตรวจร่างกายว่าปกตินั้นน่ะเป็นค่าปกติหรือไม่ปกติไม่ปกติของผู้ป่วยท่านนั้นนี่เราเจอบ่อยเลยนะไปถามเจ้าหน้าที่สุขภาพได้เลยนะที่เก็บข้อมูลนี่เนี่ยจนคุณหมอบางท่านนี่นะที่มีปัญญาเนี่ยท่านก็ยอมเลยยอมให้ค่าตรวจร่างกายผิดปกติแต่คนไข้สบายดีท่านยอมงี้เลยนะเพราะว่าพอทำค่าร่างกายให้ปกติแล้วผู้ป่วยทรมานไม่สบายทรมานเสียโอ้ทั้งทุกข์ทั้งเสียศักยภาพชีวิตโอ้มันไม่ไหวท่านก็ยอมให้ผู้ป่วยมีค่าร่างกายผิดปกติมีค่าร่างกายผิดปกติแล้วรู้สึกสบายดีช่วงหลังมารู้แล้วว่านี่คือปกติของผู้ป่วยท่านนั้นไอ้ค่าผิดปกตินี่แหละค่าร่างกายผิดปกติแต่สบายดีนี่แหละแต่คุณหมอบางท่านเจ้าหน้าที่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่ยอมยังไงก็ให้มันปกติให้ผลมันปกติคนไข้จะทรมานหรือตายก็ไม่เป็นไรขอให้ค่ามันปกติก็พออย่างเช่นยกตัวอย่างนะมันมีเยอะมากเลยนะ
คนไข้ความดันสูงหน่อยนี่นะเสร็จแล้วก็ทำให้เขาความดันปกตินี่เขาแย่เลยเป็นลมแล้วก็มีเออถ้าปล่อยให้ความดันเขาสูงเขาสบายดีเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยนะปล่อยให้ความดันสูงกับสบายดีเอาให้ยกยาให้ความดันปกติกับแย่นี่ก็มีนะคุณหมอที่มีปัญญาก็ต้องปล่อยเพราะนั่นคือปกติของเขาเขาความดันสูงแล้วเขาสบายดีไม่มีปัญหานั่นปกติของเขานี่คือตัวยกตัวอย่างนะหรือท่านที่ไม่เข้าใจก็ไม่ยอมท่านที่ไม่เข้าใจกับความดันสูงกว่าปกติไม่ยอมต้องให้ปกติแม้ผู้ป่วยจะทรมานก็ตามก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของใครน่าไปเจอคุณหมอแบบไหน หรือจะตัดสินใจแบบไหนก็ไม่รู้จะว่ายังไงหรือมีกรณีที่คุณหมอไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันเช่นนาการใช้แสงเคมีการใช้แสงเคมีคนไข้หลายท่านเลยก่อนไปใช้แสงเคมีนะเป็นมะเร็งก่อนไปใช้แสงเคมีก็สบายดีนะไม่เป็นอะไรพอใช้แสงเคมีไปแล้วทรมานมากขึ้นนะคุณหมอก็บอกนะอดทนหน่อยนะมันยังไม่ครบคอร์สคนไข้ก็ทรมานอดทนหน่อยนะมันยังไม่ครบคอร์สค่าตรวจร่างกายดีมากเลยมะเร็งตายไปนี่มะเร็งมันสลายมันตายไปนี่มะเร็งมันลดลงมันสลายมันตายไปนี่โอ้ยดีมากเลยค่ามันดีมากเลยนะคนไข้ทรมานหมอทรมานไม่ไหวนะทรมานร้อนปวดอะไรก็แล้วแต่เพลียล้าโอ้โหทรมานนะคุณหมอก็บอกนะมันยังไม่ครบคอร์สยานี่ดีมากเลยเขาวิจัยมาว่าดีมากเลยแพงมากเลยมันยังไม่ครบคอร์สว่าแล้วก็เลยให้ต่อไปอีกโอ้ยผลตรวจดีมากเลยมะเร็งลดลงเป็นไงแล้วคนไข้ก็ตายคุณหมอก็ดีใจนะที่สามารถปราบมะเร็งได้นะมะเร็งลดลงเลยดีใจนะโอ้โหผลตรวจชัดเจนมะเร็งลดลงนะเสร็จแล้วก็คนไข้ทรมานและตายอ้าวจะว่าไงดีไหมผลตรวจปกติเลยผลตรวจปกติเลยมะเร็งลดลงเลยโอ้โหดีมากเลยแล้วคนไข้ก็ทรมานยังมากเลยแล้วก็ใจขาดตายในที่สุดมีไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะอดทนหน่อยนะยังไม่ครบคอร์สอดทนไปตายคาเลยก็มีน่าอย่างนี้เป็นต้นตกลงผลตรวจร่างกายเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมมันไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมสู้ดีนะฉันเป็นมะเร็งเหมือนเดิมนี่แหละแต่ฉันสบายดียังดีกว่าใช่ไหมถ้าคนไข้ตรวจมาเจอมะเร็งเหมือนเดิมแต่สบายดีแล้วก็แข็งแรงอายุยืนด้วยไม่เป็นอะไรด้วยกับผลตรวจมะเร็งปกติเลยนะผลตรวจมะเร็งหายไปนะได้แสงได้เคมีมะเร็งหายไปเสร็จแล้วก็ทรมานและตายอะไรดีกว่าฮะเอาทรมานและตายกับสบายดีอะไรดีกว่าสบายดีก็ดีกว่าใช่ไหมสู้ดีฉันมีผลตรวจมะเร็งเหมือนเดิมแต่ฉันสบายดียังดีกว่าผลตรวจมะเร็งหายไปและชีวิตฉันก็หายไปด้วยความสุขสบายฉันก็หายไปด้วยความสุขสบายหายไปความทรมานเกิดขึ้นมาแทนใช่ไหมแล้วก็ชีวิตฉันก็หายไปด้วยเขาท่าไหมอย่างเงี้ยไม่เขาท่าเลยใช่ไหมแต่มีจริงไหมมีจริงนะเขาทำกันนะอย่าคิดว่าไม่ทำนะนะอดทนหน่อยนะยังไม่ครบคอร์สเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็ตายคาคอร์สนั่นแหละนะตายตั้งแต่ยังไม่ครบคอร์สนั่นแหละนะแต่บางท่านก็รอดก็มีเหมือนกันนะโอ้โหอดทนได้นะรอดก็ปางตายอ่ะรอดก็ปางตายนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เล่าสู่ฟังว่าความไม่เข้าใจจริงๆแล้วนี่แม้วงการสุขภาพแผนปัจจุบันนี่นะถ้ารักษาโรคเนี่ยใช้ยาอะไรก็ตามรักษาไปแล้วนะส่วนใหญ่คนไข้หายด้วยแต่มีคนไข้บางคนใช้ยาตัวนั้นน่ะนะด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่นะเช่นติดเชื้อเป็นต้นใช้ยาปฏิชีวนะไปโอ้คนไข้ส่วนใหญ่หายโรคแต่มีคนไข้บางคนแพ้ใช้แล้วไม่สบายนะคุณหมอส่วนใหญ่หยุดยาไหมหยุดยาใช่ไหมส่วนใหญ่หยุดยาให้นะถ้าใช้แล้วไม่สบายอ่ะถ้าหยุดยาให้นะแต่แปลกไอ้ใช้แสงเคมีเนี่ยเวลาใช้แล้วไม่สบายดิไม่ยอมหยุดยาเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นี่เวรกรรมมีจริงนะในโลกทำไมลำเอียงอย่างเงี้ยที่โลกกันเดินนะถ้า
ช้ยาแล้วไม่สบายท่านหยุดยานะท่านเปลี่ยนยานะแต่ที่มะเร็งนี่นะใช้ยาแล้วไม่สบายไม่ยอมเปลี่ยนนะก็แปลกๆไงไม่รู้นี่เวรกรรมมีจริงนะแต่บางทีบางท่านก็ไปเจอหมอดีๆท่านก็เปลี่ยนให้อยู่นะท่านก็ไม่เอาแล้วโอ้คนไข้ทรมานท่านก็ไม่เอาไม่ต่อนี่ไม่ใช่ว่าทุกท่านจะเชียร์ต่อนะคุณหมอบางท่านก็ไม่เอาบางท่านนะบางท่านนะบางท่านนะเข้าใจไหมบางท่านนะแต่คุณหมอหนาท่านเนี่ยเชียร์ต่อรับรองเลยเอาเลยสู้สู้ทรมานก็เอ้าลุยเข้าไปลุยเข้าไปเพราะท่านไม่รู้ว่าทรมานนี่มันทำให้อายุสั้นทรมานนี่มันทำให้มีโรคมากและอายุสั้นนี่พระเจ้ายืนยันเลยนะทรมานเนี่ยมันทำให้มีโรคมากและอายุสั้นเนี่ยในคีลานสูตรในอนายุสสูตรจุรกรรมวิพังคสูตรกกจูปมสูตรยืนยันชัดเจนถ้าไม่สบายจะทำให้มีโรคมากและอายุสั้นนะยกตัวอย่างชัดๆเลยนะยกตัวอย่างชัดๆเลยเช่นคนที่สบายๆดีนะไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็ไม่ตายนะเขาสบายเนื้อสบายตัวดีเสร็จแล้วเป็นไงมีคนมาทุบตีเขาโอ้โหเคยได้ยินไหมคนมาทุบตีกันเจ็บปวดทนความเจ็บปวดไม่ไหวตายเลยมีไหมมีนะถูกทุบตีจนตายมีนะไม่ใช่ไม่มีนะใช่ไหมถ้าเขาไม่ถูกทุบตีเขาจะตายไหมไม่ตายตอนที่ถูกทุบตีก็เจ็บมากเจ็บปวดมากทนความเจ็บปวดไม่ไหวตายเลยเห็นไหมชัดไหมว่าความไม่สบายทำให้ตายเร็วชัดไหมเออนั่นแหละถ้าเขาสบายดีเขาก็ไม่ตายหรือบางคนอ้าวเขาอยู่สบายดีเขาก็ไม่เป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุรถชนโอ้ทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วตายมีไหมมีถ้าเขาไม่ถูกรถชนเขาจะตายไหมไม่ตายเขาสบายดีเขาไม่ตายถ้าถูกรถชนก็ตายอย่างนี้เป็นต้นนะนี่มันเป็นสัจจะอย่างนี้นะคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าถ้าไม่สบายมันจะตายเร็วหรือบางทีอ้าวบางคนนะเขาอยู่สบายเขาก็ไม่ตายพอเขาเป็นไข้มาไม่สบายโอ้โหมีอาการไม่สบายหนักแล้วก็ตายมีไหมมีนะเจ็บป่วยมากๆมากๆโอ้โหทนความเจ็บปวดทนความทรมานไม่ไหวตายเลยแต่ถ้าเขาสบายดีเขาจะตายไหมไม่ตายสบายดีไม่ตายคนนั้นนะคนที่ว่าคนคนเดียวกันเนี่ยนี่เป็นสัจจะอย่างนี้หรือเอาไม่สบายไปถึงใจแล้วก็ได้เนี่ยคนที่ว่าแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยไปตรวจหมอบอกเป็นโรคร้ายอีก6เดือนจะตายกลัวอย่างหนักเลยแล้วก็ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็วถ้าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยน่าสบายใจดีไม่มีความกลัวสบายใจดีจะตายเร็วอย่างนั้นไหมไม่ตายเร็วอย่างนั้นหรอกใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็สบายใจดีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใช่ไหมเขาสบายใจดีเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมเสร็จแล้วพอรู้ว่าเป็นไงโอ้โหกลัวอย่างหนักเลยทุกข์อย่างหนักเลยทุกข์นี่คือสบายหรือไม่สบายไม่สบายใช่ไหมไม่สบายใจไม่สบายใจอย่างหนักเลยก็ตายอย่างเร็วเลยใช่ไหมสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วชัดเจนไหมว่าความไม่สบายทำให้ตายเร็วชัดไหมชัดเลยนะนี่ความไม่สบายทำให้ตายเร็วหรือคนไข้ใช้แสงเคมีนี่ก่อนไปใช้แสงเคมีเยอะนะสบายสบายดีเลยนะพอไปใช้แสงเคมีทรมานมากแล้วก็ตายมีไหมมีไหมมีนะชัดหรือยังว่าความทรมานทำให้ตายอ่ะนั่นน่ะความไม่สบายทำให้ตายเร็วพระพุทธเจ้าถึงตรัสในอนายุสสูตรว่าถ้าไม่สบายจะตายเร็วจะอายุสั้นถ้าไม่สบายจะอายุสั้นถ้าสบายจะอายุยืนนี่ถ้าชัดเจนอย่างนี้โอ้ความสบายเป็นหลักดีกว่าเห็นไหมความสบายหรือไม่สบายนี่มีผลต่ออายุยืนหรืออายุสั้น นะความสบายหรือไม่สบายนี่มีผลต่ออายุยืนหรืออายุสั้นนะสำคัญที่สุดเลยนะนั้นชีวิตนี่คนจะอายุยืนพูดถึงความสบายให้แก่ตนนะใช้วิธีที่รู้สึกสบายแต่คนจะอายุสั้นนี่ก็นะทำความไม่สบายกายใจให้แก่ตัวเองวิธีใดก็ตามให้มันไม่สบายกายใจเข้าไว้เดี๋ยวตายเร็วแต่วิธีใดก็ตามทำให้สบายกายใจเข้าไว้อายุยืนนะอ้าวทีนี้ต่อให้เลยนะทีนี้ให้เรารู้สึกสบายนะนี่ให้เลือกเอา1ใน2นี่นะข้อแรกนะสบายแล้วก็ตายไปเลยสบายกายใจแล้วก็ตายไปเลยไม่ทรมานอะไรนะอายุสั้นเลยนะ
ซึ่งปกติมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสบายจะอายุยืนแต่นี่อาจารย์ต่อให้เลยนะสบายกายใจแล้วก็ตายไปเลยไม่กังวลอะไรสบายกายใจตายไปเลยกับอีกอันหนึ่งนะทรมานไม่ตายสักทีทรมานแล้วก็ไม่ตายสักทีนะเอาข้อหนึ่งแล้วข้อสองเอาข้อหนึ่งทำไมเอาข้อหนึ่งอ่ะมันสบายนะอายุสั้นนะอายุสั้นนะข้อสองอายุยืนนะอายุยืนนะอายุยืนนะไม่ตายสักทีทรมานไม่ตายสักทีนะไม่เอาเหรออายุยืนนะอายุยืนนะไม่เอาเหรอทำไมไม่เอาอ่ะมันก็ทรมานนานไม่เอาแล้วทรมานนานแล้วตายอ่ะอายุยืนนะอายุยืนนะทรมานแล้วก็ตายตกลงอายุยืนกับความรู้สึกสบายนี่อะไรมีค่ามากกว่ากันความรู้สึกสบายมีค่ากว่าใช่ไหมถ้าเราสบายแล้วก็ตายไปเลยเนี่ยอายุสั้นเนี่ยมันยังมีค่ากว่าทรมานเนาะไม่สบายทรมานแล้วไม่ตายสักทีเนาะทรมานแล้วไม่ตายสักทีทรมานแล้วไม่ตายสักทีต่อให้อายุยืนมีค่าอะไรไหมไม่มีค่าเลยใช่ไหมถ้าเราสบายอายุสั้นก็ยังมีค่าใช่ไหมสบายแล้วก็ตายไปเลยไม่มีปัญหาอะไรสบายกายใจตายไปเลยเห็นไหมว่าความสบายมีค่าที่สุดใช่ไหมความสบายมีค่าที่สุดจริงๆแล้วเราจะอายุยืนหรืออายุสั้นน่ะก็ขอให้สบายก็แล้วกันเนาะสบายกายใจก็พอแล้วอายุยืนอายุสั้นก็ช่างหัวมันสิใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าสบายอ่ะสบายกายใจเนี่ยอายุยืนถึงก็ว่างั้นนะแต่นี่อาจารย์ต่อให้เลยให้อายุสั้นเลยยังมีค่ากว่าทรมานแล้วไม่ตายอีกทีใช่ไหมยังมีค่ากว่าอันนี้ตั้งเยอะเลยใช่ไหมเห็นไหมล่ะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือความสบายความสบายกายใจนั่นแหละมีค่าที่สุดนะดังนั้นเวลาพี่น้องมาดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าพี่น้องชัดเจนอันนี้นะพี่น้องจะไม่ไปกังวลเลยค่าตรวจทางด้านร่างกายนี่จะไม่กังวลเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจนี่กังวลนะอาจารย์เจอผู้ป่วยหลายท่านนะที่พอก็ไม่ต้องอะไรมากอ่ะพอก็หลายท่านก็สบายสบายดีพอหมอตรวจว่ามันผิดปกติเป็นไงโอ้หมดแรงมีไหมทรมานแล้วทุกข์ใจเลยใช่ไหมทุกข์ใจเลยอ่ะแล้วก็แย่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันสบายดีก็ดีแล้วจะไปกังวลอะไรนะมีผู้ป่วยบางท่านนะมาเข้าค่ายเราตรวจร่างกายนี่ปกติเลยนะก่อนมาก็ตรวจปกติหมดแต่ว่าทรมานน่ะตรวจหาอะไรก็ไม่เจอทรมานตรวจหาอะไรก็ไม่เจอผู้ป่วยบางท่านก็เป็นอย่างนั้นน่ะร่างกายปกติหมดเลยตรวจหาอะไรก็ไม่เจอเสร็จแล้วเป็นไงมาเข้าค่ายพอมาเข้าค่ายเป็นไงก็ปฏิบัตินี่แหละนะสมดุลกายใจนี่นะสมดุลร้อนเย็นกายใจปฏิบัติกายใจถูกเนี่ยปรากฏว่าสบายหายอาการทรมานเลยสบายขึ้นความทุกข์ทรมานลดลงสบายขึ้นโอ้ยสบายเลยมีความสุขสบายเบากายมีกำลังเสร็จแล้วไปตรวจเป็นไงหมอบอกผลตรวจร่างกายไม่ดีเลยเป็นไงโอ้โหกังวลเลยนะโอ้โหกุ้มใจกังวลใจเลยกลัวกังวลหวั่นไหวเลยเป็นไงโอ้ไม่ทำต่อแล้วไม่ทำต่อแล้วเพราะว่าผลตรวจร่างกายไม่ดีก็เลยไปกินอยู่กินยาหรือไปใช้วิธีที่ให้ผลตรวจร่างกายดีแต่ว่าทรมานต่อไปผลตรวจร่างกายดีแต่ทรมานต่อไปเพราะอะไรเพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดท่านไปให้น้ำหนักกับร่างกายแทนที่จะให้น้ำหนักกับชีวิตคือความรู้สึกแทนที่จะให้น้ำหนักกับความรู้สึกท่านไปให้น้ำหนักกับรูปธรรมซึ่งมันไม่เที่ยงแต่ท่านไม่ให้น้ำหนักกับนามธรรมคือความสบายใจสบายกายใจน่ะคือนามธรรมมันเป็นนามนะมันจับไม่ได้หรอกไอ้เจ็บไอ้ปวดจับมาดูดิจับได้ไหมเจ็บปวดแสบคันจับมาดูได้ไหมไม่ได้มันเป็นนามธรรมเจ็บปวดแสบคันสบายไม่สบายใจนี่หยิบออกมาไม่ได้นะแต่มันมีจริงไหมมันมีจริงนะมันมีจริงนะนามธรรมมันมองไม่เห็นหรอกแต่มันรู้สึกจริงๆความรู้สึกกันแหละเรียกว่านามธรรมแต่รูปธรรมก็คือนี่แหละตรวจเป็นรูปๆนี่รูปร่างนี่แหละเรียกว่ารูปธรรมไปให้ความสำคัญในรูปมากกว่านามเ
พอไปให้ความสำคัญอันนี้ให้สำคัญถูกตัวและผิดตัวผิดแล้วให้อันนี้สำคัญผิดเพราะด้านรูปเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้หรอกนะค่าเฉลี่ยอย่างที่นำเรียนพี่น้องอ่ะจุดที่รู้สึกสบายหรือไม่สบายของคนเนี่ยรูปร่างเท่ากันไหมไม่เท่ากันกินข้าวกินน้ำก็ไม่เท่ากันแล้วมันจะไปให้ค่ามันเหมือนกันได้ไงขนาดคนคนเดียวกันฤดูต่างกันยังกินข้าวกินน้ำไม่เท่ากันเลยวันต่างกันก็ยังกินไม่เท่ากันเลยค่าตรวจในร่างกายจะเท่ากันตลอดไหมไม่หรอกมันไม่เท่ากันตลอดหรอกใช่ไหมมันก็เท่าบ้างไม่เท่าบ้างตามนั่นแหละตามเนื้อตัวที่เป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะไปเอาค่าตรวจอันนี้นี่มันไม่ได้หรอกไปเอาค่าตรวจด้านร่างกายเป็นหลักนี่นะโดยที่ไม่ดูความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเนี่ยมันจะผิดพลาดได้มันจะผิดพลาดโดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยยิ่งถ้าไม่กำจัดทุกข์ใจนี่นะโอ้โหผลตรวจในร่างกายเนี่ยมาต่อให้มันออกมาดียังไงเลยนะมันจะแย่เลยนะมันแล้วมันจะรวนในที่สุดอะถ้าใจเป็นทุกข์อะใจเป็นทุกข์นี่ผลตรวจร่างกายจะว่าปกติแค่ไหนนี่ก็โอ้โหตายได้เลยอะจะบอกให้ตายได้เลยนะเพราะจะหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตรวจด้านร่างกายจึงเอาแน่ไม่ได้แต่ผลตรวจด้านความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดความรู้สึกสบายหรือไม่สบายมีค่าที่สุดจับประเด็นนี้ไว้ให้ดีๆเลยเวลาเราจะดูแลสุขภาพและเมื่อเราจับประเด็นเรื่องความรู้สึกเนี่ยและมีข้อมูลที่ครบเนี่ยจะทำให้เราเป็นหมอดูแลตัวเองได้แต่ละท่านจะเป็นหมอดูแลตัวเองได้ถ้าเราตรวจความรู้สึกของเราใช่ไหมว่าสบายหรือไม่สบายหรือสัมผัสอะไรสบายหรือไม่สบายคิดพูดทำอะไรสบายหรือไม่สบายสัมผัสอะไรสบายหรือไม่สบายเราตรวจตัวเราได้ไหมตรวจได้เราตรวจตัวเราได้ถ้าสบายหรือไม่สบายแต่ผลตรวจร่างกายเนี่ยผลตรวจด้านร่างกายเนี่ยเราตรวจเองได้ไหมถ้าเราไม่ใช่หมอนะตรวจเจาะเลือดตรวจอะไรตรวจเราไม่ใช่หมอหรือเราไม่มีเครื่องมือเราตรวจเองได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้นั้นใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้นั้นแล้วก็ไม่มีเครื่องมือเราตรวจเองไม่ได้ใช่ไหมเราพึ่งตัวเองได้ไหมไม่ได้อันนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแต่การตรวจความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเราตรวจตัวเองได้ไหมตรวจตัวเองได้ทำให้เราเป็นหมอดูแลตัวเองได้และตรวจตัวเองในสิ่งที่มีค่าที่สุดสำคัญที่สุดต่อชีวิตด้วยมีผลมากที่สุดที่เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เราจะอายุยืนหรืออายุสั้นเราสามารถตรวจตัวเองได้อันนี้มีค่าที่สุดในโลกแล้วเราก็จะสามารถตรวจตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราสบายนั้นเอาเข้าไปประมาณไหนที่พอดีที่สุดเพราะเรารับรู้ความรู้สึกของเราได้แต่ถ้าเราไปเอาผลตรวจทางด้านวัตถุเป็นหลักนะแล้วเลยไปตรวจทางวัตถุเป็นหลักนี่เราพึ่งตัวเองก็ไม่ได้แล้วผลมันก็ไม่ได้แน่นอนว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นี่คือสัจจะอย่างนี้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปตีทิ้งผลตรวจด้านร่างกายนะผลตรวจด้านร่างกายเนี่ยคนมีปัญญาก็ใช้ประโยชน์ได้จะใช้ประโยชน์ตอนไหนตั้งใจฟังนะมันมีประโยชน์อยู่นะผลตรวจด้านร่างกายเนี่ยมีประโยชน์เหมือนกันจะมีประโยชน์ตอนไหนรู้ไหมตอนที่เรารู้สึกไม่สบายแล้วเราก็หาไม่ได้ว่าเหตุของมันเนี่ยมันเกินอะไรมันขาดอะไรเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเกินอะไรขาดอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกสบายดีก็ผลตรวจร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจไม่ได้มันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเรามันจะตรวจว่าปกติไม่ปกติไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเราถ้าเราสบายดีก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ผลตรวจด้านร่างกายแต่ถ้าเราไม่สบายเป็นไงนั่นแหละไม่สบายแล้วค้นหายังไม่ได้ว่าเราเกินอะไรขาดอะไรการตรวจด้านร่างกายนั้นอาจจะช่วยนะคือเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะเป็นเขาให้เราค้นหาว่าอาจจะเกินหรืออาจจะขาดสิ่งใดอาจจะเกินหรืออาจจะขาดสิ่งใดเขาจะช่วยเราได้ตรงนี้ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ที่ตรวจมานั้นต้องทดลองดูนะต้องทดลองดูเช่นยกตัวอย่างนะพอตรวจมาแล้วมีอะไรบางอย่างเกินอะไรบางอย่างขาดอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ว่าเราเกินตรงนั้นขาดตรงนั้น
วิธีพิสูจน์ก็คือทดลองคุณหมอก็จะทดลองอะไรที่เกินแล้วก็จะทำให้มันลดลงให้อยู่ให้ยาให้วิธีการต่างๆให้มันลดลงถ้ามันขาดก็จะพยายามทำให้มันเพิ่มขึ้นนะด้วยยูกยาด้วยวิธีการใดๆก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเป็นไงก็ดูผลว่ามันสบายหรือไม่สบายถ้ามันสบายก็แปลว่ามันถูกถ้ามันไม่สบายแปลว่าผลนั้นก็ไม่ถูกผลนั้นไม่ได้ถูกนะถ้ามันเอ้าให้ไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรก็แปลว่ามันไม่ได้เกินอันนั้นมันไม่ได้ขาดอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็ยังไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100% นะแต่ก็ต้องทดลองเอาทดลองส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้เคมีในการทดลองนะใช้ยูกยาเคมีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็จะมีอันตรายมีความเสี่ยงมีอันตรายก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะที่จะดำเนินการนะที่จะดำเนินการก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการนะอย่างนี้เป็นต้นก็มีความเสี่ยงนะอย่างเงี้ยแต่ของเราเองเนี่ยเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะถ้าเราจะทดลองทีนี้พูดถึงว่าตัวเราเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ตัวเราเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะไม่ใช่เป็นไม่ได้ก็ทำเหมือนคุณหมอท่านทำมาแหละนะอาจารย์ยกตัวอย่างคุณหมอที่ท่านใช้กับเราดูก่อนเราจะอธิบายว่าแล้วเราจะตรวจยังไงเวลาเราไม่สบายมาว่าเราเกินอะไรขาดอะไรเนี่ยก็มีวิธีนะวิธีของพุทธะก็มีไม่ใช่ไม่มีนั่นที่เราจะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีวิธีนะเราไม่สบายขึ้นมาเราก็มีวิธีตรวจได้ว่าเราเกินอะไรขาดอะไรไม่ใช่ไม่มีวิธีนะเพียงแต่เรายังไม่ได้เรียนเท่านั้นเองถ้าเราเรียนที่จะพึ่งตนเองเราก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เดี๋ยวอาจจะค่อยนำเรียนพี่น้องอาจจะนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่ายังเอาคุณหมอที่ท่านดูแลเราคุณหมอระดับใดก็แล้วแต่ที่ท่านดูแลเรานะถ้าเขาใช้วิธีทดลองว่าเราจะถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรนะถ้าตรวจอาการตรวจร่างกายแล้วถ้าก็ทดลองเกินอันนี้ก็ลองเอาลงขาดอันนี้ก็ลองเอาเข้าไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าก็ทดลองนะไม่ใช่ไม่ทดลองนะท่านไม่ได้รู้นะว่าเราจะได้รับยาได้รับวิธีการไปแล้วจะหายหรือไม่หายท่านไม่ได้รู้นะท่านไม่รู้ถ้าก็จะทดลองเอาแล้วก็ดูผลมันเช่นท่านบอกเอ้าไม่สบายอันนี้เอ้าเอายานี้ไปกินนะผลตรวจเป็นอย่างนี้เอ้าเอายาไปกินนะถ้าไม่หายมาใหม่นะท่านก็วางกันเอ้าไม่รู้เลยนะว่าเราจะหายหรือไม่หายบอกไว้ก่อนแล้วถ้าไม่หายมาใหม่ก็แปลว่าไม่รู้หรอกว่าเราจะหายหรือไม่หายใช่ไหมท่านไม่ได้รู้นะหรือบางทีท่านก็นัดเลยใช่ไหมหนึ่งเดือนสามเดือนกลับมาตรวจอีกทีนะหมอจะดูว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเอ้านะให้ยาเราไปนี่ไม่รู้เลยนะเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเห็นไหมคุณหมอไม่ใช่ว่าท่านจะรู้นะว่าเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแต่ก็ทดลองเอาแล้วก็มาตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนนึกว่าคุณหมอจะรู้หมดไม่ใช่นะแต่ก็รู้เท่าที่ท่านรู้ท่านไม่ได้รู้หมดนะนะเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะท่านเขียนป้ายไว้เลยนะแพ้ยาบอกด้วยว่างั้นนะแปลว่าท่านรู้หรือไม่รู้ท่านไม่รู้นะเราจะแพ้หรือไม่แพ้นะเราบอกนะแพ้ยาบอกด้วยว่างั้นคนนึกว่าคุณหมอเป็นคนวิเศษจะรู้หมดใครแพ้ยาไม่แพ้ยาไม่ใช่นะยังถามเราอยู่เลยแพ้ยาบอกด้วยว่างั้นไม่ใช่แต่จะรู้ไปหมดนะนะยิ่งเดินเข้าไปเป็นอะไรมาเอ้าเป็นหมอมาถามทำไมก็ตรวจเอาเลยยังถามเราอยู่เลยว่าเป็นอะไรโอ้เอาคุณหมอเก่งก็ตรวจไปเลยสิว่าเราเป็นอะไรมาถามเราทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้รู้นะว่าเราเป็นอะไรนะท่านไม่ได้รู้นะเราก็ต้องบอกเอาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ทั้งหมดหรอกถ้าบางอย่างท่านก็ถามเอาบางอย่างท่านก็ตรวจเอานะตรวจเสร็จมันอาจจะถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้อีกนะเพราะอย่างที่นำเรียนพี่น้องว่าตรวจว่าอะไรเกินอะไรขาดอ่ะอาจจะเกินหรือขาดจริงๆก็ได้หรือปกติของเขาก็ได้มันก็ยังไม่แน่ใช่ไหมแต่ก็รู้ถ้าที่ท่านรู้นะคุณหมอก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ไปทุกเรื่องนะไม่ใช่หรอกนะถ้าก็รู้ถ้าที่ท่านรู้นั่นแหละที่ท่านไม่รู้ท่านก็ไม่รู้นะขนาดว่าโรคเนี่ยท่านยังเขียนเอาไว้นะหมอผู้เชี่ยวชาญนะโรคแต่ละโรคท่านบอกโรคนี้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนี้โรคนี้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนี้โรคนี้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนี้ถ้าคุณหมอทุกท่านจะพูดปิดท้ายเหมือนกันหมดเลยว่าและไม่ทราบสาเหตุเห็นไหมท่านไม่ได้รู้หมดนะไอ้โรคที่เราเป็นน่ะนะเขียนไว้เลยว่าและไม่ทราบสาเหตุมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จริงอย่างนั้นด้วย
นะบางอย่างท่านก็ไม่รู้สาเหตุเลยในคราวนั้นนะอ้าวทีนี้กลับมาที่เราทีนี้กลับมาที่เราว่าเราอยากรู้ว่าเราเกินอะไรขาดอะไรเราก็ต้องทดลองเหมือนกันนะทีนี้เราจะมาเป็นหมอดูแลตัวเองนะเราอยากรู้ว่าเราเกินอะไรขาดอะไรเราก็ต้องทดลองเหมือนกันนั่นแหละก็ทดลองเหมือนคุณหมอทดลองนั่นแหละแต่ไอ้ที่เราทดลองเนี่ยมันจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่เรากินมั่วเท่านั้นเองเราไม่ร้อนไม่รู้เย็นท่านนั่นเองไม่รู้อะไรริดร้อนริดเย็นเราก็มั่วไปทุกวันอาหารสมุนไพรก็อยู่ใกล้ตัวเราก็นั่นก็เป็นสมุนไพรที่เรากินเป็นระยะอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นแค่เรามั่วท่านนั่นเองที่ผ่านมาใช่ไหมวิธีการต่างๆก็เอาเป็นวิธีที่ปลอดภัยประหยัดเรียบง่ายปลอดภัยที่เราใช้กันแล้วเป็นเช่นนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะประหยัดเรียบง่ายปลอดภัยเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเราก็จะปลอดภัยกว่าเป็นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ให้ชัดขึ้นแล้วก็จะมีการเรียนรู้อาการเย็นเกินอาการร้อนเย็นไม่สมดุลใช่ไหมทีนี้เราก็จะเริ่มเป็นนักวิทยาศาสตร์นะทีนี้เราก็จะเริ่มเลิกมั่วแล้วทีนี้เลิกมั่วแล้วนะเราก็จะเรียนรู้นี่อาการเย็นเกินนี่อาการร้อนเกินนี่อาการร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเรารู้ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วเวลาเราเจ็บป่วยใช่ไหมถ้าเราสบายดีเราก็สบายดีไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรก็ปฏิบัติที่เราสบายนั่นแหละแต่เมื่อใดที่เราไม่สบายเมื่อใดที่เราไม่สบายเราก็มาตรวจภาวะเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันว่ามันไม่สบายจากภาวะอะไรนะเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนถ้าเป็นภาวะร้อนเกินเราก็เลือกใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นใช่ไหมเย็นเกินก็เลือกใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนร้อนเย็นพันกันเราก็เลือกใช้ร้อนเย็นผสมกันโดยเลือกตัวที่เรารู้สึกสบายเช่นถ้าเราเป็นภาวะเย็นเกินเป็นภาวะเย็นเกินนี่นะก็คือสัมผัสสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแล้วไม่สบายสัมผัสสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วสบายเราก็มาเลือกดูว่าอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆที่มีฤทธิ์ร้อนนี่อะไรที่เราใช้แล้วสบายถ้าเราเย็นเกินเราก็มาดูว่าสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนอะไรที่เราใช้แล้วสบายถ้าเราเป็นภาวะร้อนเกินเราก็มาดูว่าสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นอะไรที่เราใช้แล้วสบายถ้าเราเป็นร้อนเย็นพันกันเราก็มาเลือกใช้ตัวที่มีฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันตัวที่เราใช้แล้วรู้สึกสบายเพราะไม่ใช่เราจะสบายกับทุกตัวไม่ว่าสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นหรือร้อนเย็นมาผสมกันไม่ใช่ว่าเราจะถูกกันกับทุกตัวนะเราถูกกันกับบางตัวเท่านั้นอย่างเราเป็นร้อนเกินเราจะถูกกับเย็นไม่ใช่ถูกทุกตัวนะถูกกับเย็นบางตัวอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆอะไรที่เราใช้แล้วสบายถ้าเราเป็นภาวะเย็นเกินเราจะถูกกับตัวริดร้อนก็ไม่ใช่ว่าเราจะถูกทุกตัวเราก็เลือกเย็นเกินก็เลือกริดร้อนร้อนเกินก็เลือกริดเย็นก็เลือกตัวที่สบายหรือร้อนเย็นผสมกันก็เราก็ไม่ได้ถูกร้อนเย็นผสมกันทุกตัวนะร้อนเย็นพันกันเราก็ต้องเลือกตัวที่รู้สึกสบายแต่เราแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เพื่อที่จะเลือกได้ง่ายมันโอกาสถูกกันนะมันเร็วมันไวนะมันก็จะเหมือนกันกับเหมือนกับคุณหมอน่ะเวลาตรวจนะอาการตรวจร่างกายแล้วนะว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาการอะไรท่านก็จะมีหมวดยาที่จะรักษาหมวดยาที่รักษาท่านก็จัดเป็นหมวดเป็นหมวดไว้โอกาสแบบนี้โอกาสจะถูกยาตัวนี้นี่สูงก็คนส่วนใหญ่ถูกกับยาตัวนี้ท่านก็จ่ายยาตัวนี้เอารองลงมาท่านก็มีอีกไว้สำรองเวลาไม่ถูกกันท่านก็มีสำรองไว้นะไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้มีไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีหมวดไว้ไม่ฉะนั้นไม่มีหมวดไว้เจ็บป่วยมายาเต็มห้องยาเลยก็ทดลองไปทีละอันโอ้กว่าจะหมดห้องยาไม่ตายก่อนเหรอ มันมั่วกันไปหมดเลยไม่ใช่ท่านก็แยกเป็นหมวดไว้ว่าถ้าไม่สบายอย่างนี้เป็นโรคอย่างนี้อ้าวมักจะถูกกับยากลุ่มนี้กลุ่มนี้อย่างนี้เป็นต้นก็แยกเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ก็ทำให้เลือกได้ง่ายว่าโอกาสจะถูกกันมันก็ง่ายก็เหมือนกันกับเรานี่แหละแล้วก็แยกเป็นหมวดเป็นหมู่เหมือนกันอาการไม่สบายอย่างนี้เป็นเย็นเกินอย่างนี้ก็มีหมวดร้อนร้อนไว้นะอาหารสมุนไพรวิธีการที่มีฤทธิ์ร้อนไว้เอาหมวดเย็นเราเย็นเกินแล้วก็มีหมวดเย็นไว้ใช่ไหมเราร้อนเย็นพันกันก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันอย่างนี้เป็นต้นนะที่เล่าสู่พี่น้องฟังเนี่ยเราก็จะได้เลือกได้ง่ายได้เร็วนะไม่เช่นนั้นก็โหสับสนนะมันก็ยากมั่วไปก่อนมันจะถูกเนาะอย่างนี้เป็นต้นก็ทดลองไปเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าอะไรสบายหรือไม่สบายแต่ก็ประหลาดเหมือนกันนะมีพี่น้องบางท่านว่า
เออพอมาเรียนรู้เรื่องสมดุลร้อนเย็นแล้วก็เกิดความกังวลนะกลัวว่าจะเลือกไม่ถูกกลัวว่าจะเลือกไม่ถูกนะแต่ตอนที่มั่วมาทั้งชีวิตแต่ไม่กลัวอะไรเลยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะกินมั่วมาทั้งชีวิตไม่กลัวนะเออพอมารู้สมดุลร้อนเย็นกับกลัวขึ้นมากลัวจะเลือกไม่ถูกเออมันน่าจะกลัวตั้งแต่ยังไม่รู้นู่นนะมารู้นี่น่าจะหายกลัวนะทำไมกลับหัวกันอย่างนั้นนะก็ไม่ต้องกังวลหรอกก็ขนาดกินมั่วมาทั้งชีวิตยังไม่ตายเลยใช่ไหมงั้นเราไปกลัวหรอกมั่วมาทั้งชีวิตยังไม่ตายเลยแต่ทรมานหน่อยเนาะไม่รู้หน่อยหรือมากก็ไม่รู้แหละเท่าที่เป็นนั่นแหละก็ทรมานจะมากจะน้อยก็เท่าที่เป็นนั่นแหละใช่ไหมแต่มันยังไม่ตายเนาะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลหรอกก็ขนาดมั่วมามันก็ยังไม่ตายเลยจะทรมานมากน้อยก็ตามที่เป็นนั่นแหละแต่ทีนี้จะไม่มั่วแล้วนะทีนี้จะไม่มั่วแล้วใช่ไหมเราจะเริ่มมีมันมีหลักการเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมีหมวดมีหมู่แล้วใช่ไหมมันก็จะง่ายขึ้นมันจะเริ่มค้นหาตัวที่ถูกกันได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะมันก็ยิ่งสบายนะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลควรจะสบายใจได้แล้วนะควรจะสบายใจได้แล้วเพราะว่าเราเริ่มมีตัวเลือกที่มันที่โอกาสถูกกันเนี่ยสูงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะมันง่ายแล้วนี่ก็เล่าสู่ฟังนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะนะพี่น้องไม่ต้องไปกังวลหรอกทดลองไปเลยและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์จะบอกอันหนึ่งนะที่สำคัญก็คือว่าต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะอาการเดียวโรคเดียวนี่นะมันมีสาเหตุกว่าล้านสาเหตุกว่าล้านสาเหตุอินฟินิตี้สาเหตุคือสาเหตุมันไม่มีวันสิ้นสุดเลยไม่มีทางเดาถูกเลยนะยากมากที่จะเดาถูกยากมากที่จะคาดการถูกว่าเรามีสาเหตุมาจากไหนยากนะแต่พระพุทธเจ้ามีวิธีพระพุทธเจ้ามีวิธีที่จะให้เราเลือกได้ถูกต้องอันนี้นะเป็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่ทำให้คนมาเป็นหมอดูแลตัวเองได้เอาอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆยังไม่บอกวิธีตอนนี้ยังไม่บอกวิธีนะยกตัวอย่างว่าพี่น้องจะค้นหาได้ยังไงว่าโรคที่เราเป็นมันเกิดจากอะไรเอาแค่ของกินเนี่ยเอาแค่ของกินเนี่ยจะรู้แล้วอะไรเกินอะไรขาดอ่ะก็เรากินต้องรู้กี่อย่างใช่ไหมอาหารกับปรุงต้องรู้กี่อย่างใช่ไหมใส่พริกใส่เกลือใส่ซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกะปิน้ำปลาปลาละใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้ผงชูรสก็ใส่บางทีแล้วแต่ใส่แล้วก็ไม่รู้แหละเยอะแยะใช่ไหมถาดนู้นถาดนี้โอ้โหกับข้าวแต่ละคราวเนี่ยพี่น้องว่าไอสารที่ใส่เข้าไปอ่ะเดินธรรมดาทั่วไปคนที่กินกันอ่ะเยอะไหมเยอะไหมเยอะมากกันเนาะไม่รู้อะไรเนาะใส่เข้าไปอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรเกินอะไรขาดเอ้าจะรู้ได้ไงมันใช่ไหมมันไม่มีทางรู้ได้เลยใช่ไหมมันจะปวดหัวมากเลยเฮ้ยเราเกินอะไรขาดอะไรวะเนี่ยจะรู้ได้ไงเราเกินพริกหรือขาดพริกหรืออะไรอะไรตัวไหนมันชิ้นไหนล่ะที่เราเกินเราขาดมันยากมากเลยนะที่จะรู้ว่าเราเกินอะไรเราขาดอะไรนะแต่อย่าเศร้าอย่ากังวลนะอาจารย์พูดให้รู้ว่ามันยากเฉยแต่จริงๆมันจะง่ายมันมีวิธีพระพุทธเจ้าพาทำได้นะไม่ต้องกังวลนะพระพุทธเจ้าพาทำได้แล้วจะรู้ได้ด้วยนะมหัศจรรย์นะเนี่ยเอาแค่อาหารนี่ก็ไม่รู้แล้วจะไม่รู้ยังไงนะการเพียรการพักอีกก็ยังไม่รู้ว่าเราเอ๊ะมันพักพอไม่พออะไรแค่ไหนมันถึงจะพอดีกินน้ำกินเท่าไหร่พอดีไม่รู้หรอกไม่รู้เราเกินเราขาดอะไรใช่ไหมยิ่งทำไมเรียนรู้ธรรมะอะไรเลยไม่รู้กลุ้มใจเรื่องไหนบางก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยกลุ้มเรื่องนั้นก็กลุ้มเรื่องนี้ก็กลุ้มเรื่องนั้นก็กลุ้มกลุ้มนี่มันมั่วๆกันมามากๆไม่รู้กลุ้มเรื่องไหนบ้างก็ไม่รู้นะกลัวจะไม่ได้ดั่งใจเรื่องไหนบ้างกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากเรื่องไหนบ้างรู้เรื่องไหนสับสนไปหมดกลัวไม่รู้กี่โลกกลัวไม่รู้กี่เรื่องมันเป็นเหตุของโลกทั้งหมดนั่นแหละแล้วถ้าไม่เรียนรู้นี่จะไม่รู้นะมันก็มั่วอย่างนั้นน่ะความคิดนี่ก็โหไม่รู้กังวลเรื่องไหนบ้างก็ไม่รู้ต่อให้รู้ก็ไม่รู้ว่าจะกำจัดความกังวลยังไงใช่ไหมโอ้จะรู้ว่ากังวลเรื่องไหนก็ไม่ได้ง่ายนะ
จะบอกให้ยากนะเวลาที่ยิ่งเรียนรู้ไปไม่เชื่อลองลดกิเลสไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าโหเราไม่เคยรู้เลยเรากังวลเรื่องนี้เนี่ยก็กลัวจะไม่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยอะไรเงี้ยนะยิ่งบางคนได้ดั่งใจไปเรื่อยๆนี่ไม่รู้นะว่าตัวเองมีความกังวลซ้อนอยู่ในนั้นว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะทุกข์ใจไม่รู้นะแต่มันได้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยวันที่มันไม่ได้ถึงได้รู้โอ้มันทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ที่มันไม่ได้กิเลสโตมันเริ่มเทิมแล้ววันที่ไม่ได้โหจะกระอักเลือดตายอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่รู้ง่ายๆนะถ้าไม่ตั้งศีลมาปฏิบัติไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีทางรู้ชอบกาแฟกินกาแฟทุกวันนี่ไม่รู้นั่นน่ะว่าถ้าไม่ได้กินจะทุกข์อ่ะไม่รู้นั่นน่ะอยากกินแล้วก็กินอยากกินก็กินไม่รู้นั่นน่ะว่าถ้าไม่กินแล้วจะทุกข์อ่ะไม่รู้นั่นน่ะวันที่ไม่มีกินโหจะตาย อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะหรือเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละบางทีเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองติดเรื่องนั้นเรื่องนั้นวันที่ไม่ได้ถึงมารู้อีกทีนึงรู้กับกิเลสหนาแล้วล้างยากแล้วถ้าพอไม่มีวิชาล้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะนี่อย่างอารมณ์อย่างอาหารนี่เราก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายๆว่าเหตุมันอยู่ที่ไหนที่ไหนนะโรคมันอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่อาจารย์เล่าให้ฟังอันนึงนะยกตัวอย่างอันนึงนะมีอยู่คราวนึงอาจารย์ไม่สบายทำยังไงก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายโอ้เราก็ทำยังไงก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายเสร็จแล้วเป็นไงเราแต่เราปฏิบัติธรรมไงเรารู้ว่ามันต้องกินอาหารจืดนี่แหละตอนนี้เรากินรสจัดเราต้องกินจืดนี่แหละมันถึงจะหายมันถึงจะน่าจะดีขึ้นนี่ก็คาดการเอาเฉยๆนะต้องกินจืดนี่แหละมันถึงน่าจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่อยากกินนะเพราะว่ามันไม่อร่อยกินรสจัดมันอร่อยกว่าก็ไม่อยากกินอ่ะจืดไม่อยากกินอ่ะตอนนั้นกินยังไม่เป็นกินจืดอร่อยยังไม่เป็นนะโอ้ถ้ามีคนสอนอย่างแม่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนี่แม่ทำได้แป๊บเดียวเอ้ยเราก็สบายแล้วคุณนะเรามาค้นหาแทบตายกินยังไงให้มันอร่อยอาจารย์เรามาบอกความลับไปหมดละนะโอ้ก็เราไม่รู้นะว่ามันเป็นเหตุอะไรมันเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายแต่รู้แต่ว่ามันนี่แหละเราน่าจะคาดการว่ามันน่าจะกินรสจัดนี่แหละถึงไม่สบายว่าแล้วก็ตัดใจกินรสจืดแต่มันมีวิธีนะโหพิจารณาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายโอ้โหแต่กว่าจะตัดใจได้เนี่ยว่าจะจืดจะตายเป็นตายโอ้โหต้องสู้กับกิเลสพิจารณาอะไรต่างๆไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วโอ้กินรสจัดมันก็จะไม่สบายไปทั้งวันเนี่ยกินรสจืดมันก็อิ่มท้องอยู่นะมันก็สบายทั้งวันถ้าสบายทั้งวันมันก็น่าจะดีกว่านะสอนกันไปกันมาเนี่ยสู้กันอยู่ระหว่างกิเลสกับพุทธะนี่นะใช้ปัญญาสู้กันดึกดักจึกดักจึกดักอยู่นี่นะสุดท้ายโอ้พุทธชนะนะเอ้าตายเป็นตายกินจืดนะสุดท้ายพุทธชนะนะก็เรายินดีที่จะไม่กินรสจัดในวันนั้นจะมากินจืดเอานี่แหละนะแค่เรายินดีในการละรสจัดแล้วมายินดีในการกินรสจืดนะนะเท่านี้โลกมันลดลงฟ้าเลยนะลดลงทันทีเลยนะโอ้โหลดลงเยอะเลยอ่ะลดลงตั้ง 70% เนี่ยอาจารย์ก็เลยรู้ว่าโอ้นี่ใจที่มันเป็นทุกข์นี่ที่ไม่อยากกินรสจืดนี่นะไม่อยากเลิกรสจัดนะมันทุกข์นะมันทุกข์นะมันทุกข์ใจนะเข้าใจไหมเออคนที่พูดมักจะพูดเสมอเราไม่ติดไม่ยึดแต่ว่าเรากินของอร่อยทุกวันนั่นแหละนะเราไม่เลือกหรอกอาหารเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมีอะไรเราก็กินได้หมดแหละโดยเฉพาะที่เราอร่อยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเรากินอร่อยทุกวันปัดโถไม่ยึดมั่นถือมั่นเรากินอร่อยทุกวันนะตามที่ตัวเองชอบทุกวันนั่นแหละไม่ยึดมั่นถือมั่นเรากินอะไรก็ได้นะเพราะไอ้ที่เขาเอามามันอร่อยถูกใจเราตลอดมันก็กินอะไรก็ได้ถึงเนาะแม่นึกว่าตัวเองนะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ไหนได้กินอร่อยทุกวันวันที่จะตัดตัวอร่อยนั่นนะก็จะมากินจืดเนี่ยโหทุกข์แทบตายเลยทุกข์แทบตายเลยนะเสร็จแล้วพอเราตัดใจได้นะเราไม่กินแล้วไอ้ที่อร่อยที่เราชอบนี่รสจัดมากินรสจืดยินดีละรสจัดมายินดีกินรสจืดนะแค่เรายินดีเท่านี้นะโรคมันลดลงเลยนะหายไปเลยตั้ง 70% เนี่ยอาจจะเลยรู้ว่าโอ้ใจที่เป็นทุกข์เนี่ยมีฤทธิ์ตั้ง 70% นะทำเป็นก่อโรค 70% เลยนะใจหายทุกข์เป็นไงใจยินดีใจหายทุกข์หายโรคไป 70% เลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันอยู่ที่ใจด้วยนะไม่ใช่กินจืดได้โดยฝืนๆเอานี่นะ
มันก็ต้องยินดีอย่างนี้เป็นต้นพอเรายินดีแล้วก็โหโรคหายไป 70% เลยโดยประมาณนะเสร็จแล้วพอมากินจืดเข้าไปนะกินเข้าไปก็โรคก็หายไปหมดเลยเนี่ยวัตถุก็มีฤทธิ์อีก 30% โดยประมาณนะนี่เล่าสู่ฟังก่อนหน้านี้เราจะไม่รู้เลยว่าเราติดอะไรอะไรยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยมันเกินพริกหรือขาดพริกมันเกินอะไรอะไรเราจะทดลองได้มันจะทดลองได้นะเอาเดี๋ยวค่อยๆเล่าสู่กันฟังว่าต่อให้ท่องได้นี่นะว่าอาการร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นพันกันอะไรต่างๆนานาใช้ตัวที่รู้สึกสบายแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีพูดก็พูดเราไม่รู้วิธีลดกิเลสเราไม่รู้วิธีลดกิเลสเราไม่รู้จักสมดุลร้อนเย็นเราไม่รู้จักวิธีลดกิเลสนะนี่ลดกิเลสคือลดทุกข์ใจนี่แหละเราไม่รู้วิธีลดทุกข์ใจสลายทุกข์ใจเนี่ยเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเนี่ยถ้าเราไม่รู้อันนี้แล้วเลยนะระบบประสาทจะไม่ฟื้นเลยแยกอะไรก็ไม่ได้แล้วก็จะไม่รู้สรุปแล้วนี่นะเอาประเด็นนี้ก่อนว่าถ้าเราไม่รู้วิธีพุทธะนะเราไม่มีทางเป็นหมอดูแลตัวเองได้เพราะมันจะมั่วไปหมดเลยใจเราทุกเรื่องไหนบ้างเราก็ไม่รู้ใจเราทุกเรื่องไหนบ้างเราก็ไม่รู้เพราะมันจะมั่วมันจะโมหะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำแต่ตามใจตัวเองตามใจตัวเองเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้นะว่าเราทุกเรื่องไหนคนบางคนนี่พูดเหมือนกับปล่อยวางได้หมดเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะเขานึกว่าเขาปล่อยวางได้นะเขาไปเยี่ยมคนที่ญาติเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็บอกโอ้ทำใจนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาทำใจนะโอ้โหพูดธรรมะจ้อยๆเลยนะเหมือนกับตัวเองบรรลุธรรมเลยเพราะเขาก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไงเขาก็รู้สึกเป็นสุขดีเขาก็ไปให้กำลังใจอย่างดีเลยนะแต่เสร็จแล้ววันที่เขาสูญเสียเองนะไอ้คำพูดที่เขาไปให้กำลังใจคนอื่นนะพาเขาหายทุกข์ได้ไหมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะที่บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ฉันไม่อยากให้มันดับอ่ะเนี่ยคือสัจจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นบางทีคนเรานี่นะตอนที่เขาได้อะไรดั่งใจดั่งใจไปนะเขาไม่ได้รู้นะว่าเขาติดอะไรบ้างนะไม่ได้รู้นะว่าติดอะไรบ้างจะไปรู้วันที่ไม่ได้นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นก็เล่าสู่ฟังนี่มันเป็นสัจจะอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้วิธีพุทธะเนี่ยเราจะเป็นหมอดูแลตัวเองไม่ได้จิตใจเราก็ไม่รู้ว่าเราติดอะไรบ้างนะทุกอะไรบ้างนะถ้าไม่ได้ดั่งใจนี่จะทุกด้านไหนบ้างนี่เราไม่ได้ฝึกเลยที่จะแปรทุกข์ให้เป็นสุขเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรักษาโรคของเราได้นะไม่สามารถรู้เหตุได้คือด้านวัตถุนี่ก็เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยเราก็มั่วไปหมดแล้วไม่รู้มันจะเกิดอะไรขาดอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นในคุณหมอแผนต่างๆโดยเฉพาะคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยท่านจึงโอ้จะว่าไปจริงๆนี่ท่านอาจารย์โอ้เห็นใจท่านจริงๆอ่ะนะท่านก็มีความรู้เท่าที่ท่านมีอาจารย์เห็นใจท่านจริงๆเลยนะว่าโอ้โหท่านต้องไปค้นหาว่าตกลงมันเกินอะไรมันขาดอะไรนี่ยากมากเลยนะยากมากเลยเกินอะไรขาดอะไรนี่ยากมากที่จะเจอว่าเกินอะไรขาดอะไรแบบสมบูรณ์นะยากมากเลยถ้าไปตรวจเนี่ยก็โอ้โหต้องคาดการเนี่ยมันยากมากเลยมันกับจะงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะยากมากเลยที่จะรู้ว่าเกินอะไรขาดอะไรวินิจฉัยเนี่ยน่าปวดหัวมากเลยเพราะหนึ่งอาการเนี่ยหนึ่งอาการเนี่ยหนึ่งอาการหรืออาการทางความรู้สึกก็ตามอาการของผลทางด้านร่างกายก็ตามเนี่ยมันมีสาเหตุเนี่ยกว่าล้านสาเหตุอินฟินิตี้สาเหตุเลยถ้าใครศึกษาดีๆเนี่ยมันจะอินฟินิตี้สาเหตุเลยต่อให้ตรวจเจอว่าร่างกายพร่องก็ยังไม่รู้เลยว่าพร่องเพราะอะไรพร่องเพราะความเครียดหรือพร่องเพราะอาหารหรือพร่องเพราะสารพิษหรือพร่องเพราะเพียงพักไม่พอดีอะไรเนี่ยไม่ใช่จะรู้ต้นเหตุง่ายๆนะอย่างมากก็ตรวจเจอความผิดปกติบ้างในร่างกายแต่หาต้นเหตุไม่ได้ท่านจึงเขียนปิดท้ายในทุกโรคว่าและไม่ทราบสาเหตุมันจริงๆเลยนะแล้วท่านก็ไม่รู้เลยนะไอ้ที่ไม่ทราบนะมันเท่าไหร่แต่อาจารย์นี่รู้พอจะเรียนตามพระพุทธเจ้ารู้ว่าและไม่ทราบสาเหตุนะมันมากแค่ไหนบอกนับไม่ถ้วนต้นเหตุของโรคของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนับไม่ถ้วนจะบอกให้
นับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นจะให้จัดไปรักษาโรคคนยังมีประสิทธิภาพโดยที่เขาไม่มาปฏิบัติพุทธะเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหาต้นเหตุของโรคได้ไม่มีทางเลยขอยืนยันไม่มีทางอาจารย์ยืนยันเลยหมอแต่ละแผนที่ไม่ได้เรียนรู้พุทธะที่ถูกตรงไม่มีทางหาต้นเหตุของโรคที่ถูกต้องได้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะรู้ต้นเหตุของโรควิธีเดียวที่จะรู้ต้นเหตุของโรคที่ถูกต้องนะแม่นครบนี้นะมีวิธีเดียวเลยคือปฏิบัติธรรมให้ถูกตรงต้องทำอะไรบ้างปฏิบัติธรรมให้ถูกตรงต้องทำอะไรบ้างถ้าเอาเริ่มต้นแบบเอาแบบไม่ง่ายก็ได้เนาะเอาแบบไม่ง่ายก็อะไรที่มั่นใจว่าสิ่งนี้มันเป็นโทษเป็นภัยหรือพอเรารับรู้แล้วมันรู้สึกไม่สบายบ้างเนี่ยก็ลดตัวนั้นก่อนวัตถุที่เป็นโทษเป็นภัยก็ลดตัวนั้นก่อนลดละเลิกตัวที่เป็นโทษเป็นภัยที่เรามั่นใจว่าอันนี้มันกินทีไรมันก็ไม่สบายทุกทีนั่นแหละสัมผัสทีไรก็ไม่สบายทุกทีนั่นแหละแต่ว่ามันอดไม่ได้เฉยอันนั้นก็ลดละเลิกตัวนั้นก่อน อย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ทำอันนั้นในขณะที่ทำอันนั้นให้เราทำความดีไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยๆดีไหนเกื้อกูลช่วยเหลือคนได้ก็ทำไปเรื่อยๆในเบื้องต้นคิดอะไรไม่ออกก็ทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลคนไปเรื่อยๆกันแล้วกันช่วยเหลือคนไปเพราะมันง่ายกว่ามาลดไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบ เอางี้เอาแบบง่ายไปหายากนะเอาแบบง่ายไปหายากวิธีที่จะเจาะหาว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรอะไรเป็นต้นเหตุของโรคเราเนี่ยเริ่มต้นจากเอาแบบง่ายสุดเลยถ้ารู้ว่าอะไรชั่วอะไรไม่ดีนะมันชัดเจนนะมันเดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะพฤติกรรมไหนก็ตามที่มันชั่วมันไม่ดีลดละเลิกก่อนแล้วพฤติกรรมไหนที่มันเป็นพฤติกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะทำเข้าไปก่อนนะช่วยเหลือคนเข้าไปนี่เรียกว่าหยุดชั่วทำดีไปก่อนจริงๆก็คือละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนี่แหละแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรลึกซึ้งนะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปจะเป็นพลังที่บอกเราว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรนี่แหละเราละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสไม่มีวิธีอื่นที่จะรู้ว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะเป็นหมอดูแลตัวเองได้นอกจากวิธีนี้เท่านั้นเป็นทั้งวิธีวินิจฉัยว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรเป็นทั้งตัวรักษาโรคอยู่ในทีเป็นทั้งวิชารักษาโรคอยู่ในทีเป็นทั้งจะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าเราถูกอะไรไม่ถูกกับอะไรนะไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยเพราะระบบประสาทมันจะตายนะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเนี่ยคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่นี่นะกินเหล้าสูบบุหรี่กินอาหารรสจัดนี่เป็นต้นหรือกินอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยกินอาหารเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ลดละเลิกนะเราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นภัยเราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นพิษเป็นภัยนะเอาตัวอย่างเหล้ากับบุหรี่เนี่ยถ้าคนไม่เลิกเหล้าไม่เลิกบุหรี่นะเขาเสพเหล้าเสพบุหรี่นี่นะเขากินเหล้าเขาสูบบุหรี่เขาจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นโทษเป็นภัยระบบประสาทเขามันจะตายหมดเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าอันนี้เป็นโทษเป็นภัยต่อเขาจะไม่เกิดอาการไม่สบายจนกว่ามันจะหนักมากพอมันถึงจะเกิดอาการไม่สบายในขณะเดียวกันที่คนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นไงได้กลิ่นมาไกลๆก็เหม็นแล้วไม่สบายแล้วจะรู้นี่มันจะมีญาณรู้แบบนี้นี่คือผลที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าผลกรรมผลของการกระทำเป็นพลังสร้างผลให้ชีวิตเรานั้นมีประสาทรูปมีระบบประสาทพิเศษที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษเพราะงั้นทำไมลดละเลิกตัวที่เป็นโทษเป็นภัยที่มันชัดๆนี่จะไม่รู้ได้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันน่าไม่รู้ก็ใส่ตัวเป็นพิษเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แย่เลยแย่เลยใส่เข้าไปเรื่อยๆสิก็แย่นะหรือจะกินรสจัดนี่นะกินรสจัดเนี่ยเอาชัดๆเลยคนที่กินชอบกินเผ็ดๆเผ็ดๆกินแล้วโอ้อร่อย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 แซ่บหลายแซ่บหลายตอนที่เขากินแล้วเขาอร่อยมากเลยนะแซ่บหลายแซ่บหลายฮู้ฮาฮู้ฮาแซ่บหลายแซ่บหลายเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมว่าพริกเนี่ยมันเป็นทุกข์อ่ะรู้สึกไหมไม่เราก็รู้สึกแต่ว่าพริกเป็นสุกใช่ไหมอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี
เห็นไหมเขาจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นพิษแต่คนที่ไม่กินรสจัดเนาะไม่กินพริกเยอะไม่กินรสจัดเจอพริกเข้าไปเป็นไงเจอเข้าไปเยอะๆเป็นไงโอ้โหอย่าว่าแต่เยอะเลยแค่ชักจะมากประมาณนึงนี่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้โหเผ็ดเผ็ดเผ็ดเขาจะรู้สึกไหมว่าพริกเป็นพิษรู้สึกใช่ไหมจะรู้สึกเร็วว่าพริกเป็นพิษเห็นไหมมันต่างกันนะคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดก็เหมือนกันถ้าใครเลิกได้นะโอ้โหกินเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวจี๊ดเลยนะเปรี้ยวโอ้นะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะหวานก็หวานเลี่ยนเลยนะมันก็มันมึนหัวเลยนะเค็มก็เค็มปี๋เลยนะถ้าใครลดความจัดของอาหารได้นี่นะพอไปกินเกินปุ๊บมันจะสะดุ้งเลยนะกืนเนี่ยยากๆเลยนะกืนยากๆเลยเวลาปรุงเกินเนี่ยโอ้โหทำไมมันเค็มปี๋อย่างงี้โอ้โหทำไมมันหวานเลี่ยนอย่างเงี้ยทำไมมันมันมึนหัวอย่างเงี้ยแต่ก่อนอาจารย์ชอบกินขนมที่เขาทำมามันก็เอาใส่หวานๆมันๆเค็มหน่อยๆว่าไปนะโอ้กินอร่อย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 นะเออแต่พอเราเลิกได้นะไอ้ปรุงแบบเท่าเดิมมันนะเราโอ้ทำไมหวานขนาดนี้โอ้บาดคอเลยนะหวานบาดคอเลยนะมันไม่ใช่หวานธรรมดานะมันกระแทกกลืนยากเลยจะบอกให้โอ้เราถึงได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นพิษนี่นะแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นพิษอันนี้เราใส่เข้าไปเนี่ยโอ้บาดคอเลยกินเข้าไปมึนหัวเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันนี่ก็ใส่เข้าไปเยอะก็มึนหัวเลยแหละมันมึนหัวเลยแหละเผ็ดก็เผ็ดสลบเลยเปรี้ยวก็เปรี้ยวปี๊ดแทงเข้ามาโอ้นะฟาดก็ฟาดมาติดคอเลยอ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนะคือมันจะเริ่มรู้อ่ะว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ความพอดีนะอันนี้มันเป็นพิษนะเนี่ยถ้าเราลดละเลิกไปเรื่อยๆเราจะรู้หรือท่านใดที่นะท่านใดที่กินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นท่านที่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่แค่ได้กลิ่นเนื้อสัตว์ก็ไม่สบายแล้วโอ้มันคาวๆกินเข้าไปร้อนๆไม่สบายเนี่ยนั้นเชิงนี้แต่ท่านที่ชอบเนื้อสัตว์กินแล้วจะออกอาการนี้ไหมไม่ล็อกอร่อยอร่อยอร่อยและอร่อยคนละเรื่องเลยนะเขาจะไม่รู้เลยว่าเนื้อสัตว์เป็นพิษทั้งที่เนื้อสัตว์เป็นพิษนะถ้าเขาไม่เลิกเนื้อสัตว์เขาจะไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์เป็นพิษจะไม่รู้เนี่ยระบบประสาทแยกไม่ได้เลยนะแยกไม่ได้เลยแล้วคุณหมอเนี่ยจะไปรู้หรือจะไปรู้ไหมล่ะนะยิ่งหลายอันทละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยจะไม่ได้เลยแหละไม่รู้เลยว่าอะไรถูกกับใครไม่ถูกกับใครเพราะกินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปแล้วมันทำลายระบบประสาทหมดระบบประสาทมันถูกทำลายไปหมดเนี่ยหยาบๆเนี่ยนะหรืออื่นๆๆนะถ้าไม่ฝึกกินจืดไว้นะต่อให้กินจืดนะถ้าไม่ได้ฝึกกินสมดุลร้อนเย็นไว้นะค้นหาตัวที่สบายไม่สบายนี่ก็ไม่ได้อีกนะก็จะแยกไม่ได้อีกอะไรสบายไม่สบายมั่วไปหมดเลยกินจืดนี่ก็ยังต้องกินจืดที่มันพืชจืดสบายนะพืชจืดสบายกับไม่สบายมันก็ต่างกันนะกินพืชเหมือนกันจืดเหมือนกันแต่สบายกับไม่สบายนี่ก็ต่างกันนะยังมีสบายไม่สบายอีกดังนั้นเริ่มต้นจากด้านวัตถุนี่จึงมีความรู้อะไรเอางี้มีความรู้อะไรว่าวัตถุไหนที่มันเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเนี่ยเราก็ลดละเลิกไปเป็นลำดับเท่าที่เรามีความรู้ลองเลิกดูซิลองเลิกดูซิลดละเลิกไปเป็นลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วทำเนี่ยทำแค่นี้ก็จะวินิจฉัยได้ประมาณนึงก็ยังไม่เก่งนักถ้าทำไปจนถึงขั้นล้างทุกข์ใจที่ไปติดสิ่งนั้นได้นะเปลี่ยนทุกข์ที่ไม่ได้เสพสิ่งนั้นนะให้เป็นสุขที่ไม่ได้เสพสิ่งนั้นให้ได้อะเปลี่ยนทุกข์ที่ไม่ได้เสพสิ่งนั้นนะเป็นสุขที่ไม่ได้เสพสิ่งนั้นให้ได้นะถ้าไปถึงขั้นนั้นน่ะยิ่งจะได้พลังกลับมาเยอะเลยจะได้พลังกลับมาเยอะเลยอันนั้นน่ะอันนี้จะเริ่มรู้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันอันนี้ยิ่งสำคัญจะมีปฏิภาณอันนึงจะบอกนะบอกพี่น้องว่าก่อนจะเล่าอันนี้ต่อนะแว๊บไปหน่อยนึงนี่เวลาเห็นใครเขาติดยาเสพติดหรือติดอะไรที่ไม่ดีนี่นะติดยาเสพติดหรือติดอะไรที่มันไม่ดีแหละอะไรก็ช่างอ่ะนะที่มันไม่ดีต่อร่างกายนะเช่นยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นหรือกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าอยากให้เขารู้เร็วว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดียาเสพติดไม่ดีนะหรือติดอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะอยากให้รู้เร็วทำไงรู้ไหมรู้เร็วแบบยัง
ยังไม่ต้องเก่งมากหรอกรู้ประมาณนึงนะยังล้างทุกข์ใจยังไม่เป็นหรอกพยายามหาอะไรที่ดับพิษอันนั้นไปให้กินเช่นถ้ารู้ว่าเหล้าบุหรี่นะอาหารรสจัดอาหารเนื้อสัตว์เป็นฤทธิ์ร้อนก็หาสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้กินนี่เป็นต้นนะหาสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้กินเอากินนะกินถอนพิษนะหรือหาน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้กินไปถอนพิษหรือพาถอนพิษพากลัวซาพาดีท็อกพาอะไรก็แล้วแต่นะกดลมปราณพาถอนพิษให้ร่างกายสะอาดพอร่างกายสะอาดเนี่ยเป็นไงระบบประสาทจะดีขึ้นพอระบบประสาทดีขึ้นเป็นเสพตัวเป็นพิษเหมือนเดิมเป็นไงโอ้คราวนี้จะรู้เลยว่ามันเป็นพิษเนี่ยเพราะงั้นวิธีจะรู้ว่าเราถูกอะไรไม่ถูกอะไรต้องทำให้ระบบประสาทดีขึ้นเท่านั้นแหละมันไม่มีวิธีอื่นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการปฏิบัติธรรมของท่านต้องอ่านเวทนาอ่านความรู้สึกต้องอ่านความรู้สึกทางกายทางใจเนี่ยให้มันได้ไม่งั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้ท่านถึงบอกว่าสัมผัสอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องดูการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนการสบายไม่สบายทรมานไม่ทรมานมันเบียดเบียนตัวเองไหมมันเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนร่างกายจิตใจอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะต้องอ่านเวทนาได้จะอ่านเวทนาได้ก็ต้องตัดจะว่าไปจริงๆก็คือเนี่ยปฏิบัติศีลศีลเท่านั้นที่จะทำให้มีปัญญาตั้งใจฟังดีๆนะปฏิบัติศีลศีลเท่านั้นจะทำให้มีปัญญาถ้าไม่มีศีลจะไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายของศีลอ้าวอาจารย์ให้พี่น้องดูตรงนี้ก่อนจะได้รู้ว่าเอ๊ะอาจารย์เอาอะไรมาพูดพูดมาจากไหนนะอาจารย์ก็ว่าเอ๊ะอาจารย์เอาอะไรมาพูดอาจารย์เอาสภาวะมาพูดแต่เสร็จแล้วเออสภาวะนี่มันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะแล้วจะทำให้เราค้นหาได้เลยนะว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันอย่างปฏิหารเลยนะจะวินิจฉัยได้ว่าไอ้โอ้โหสาเหตุของความเจ็บป่วยเนี่ยมันกว่าล้านสาเหตุมันนับไม่ถ้วนสาเหตุนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นโรคเราจะได้ลดละเลิกได้นี่นะเนี่ยต้องทำอันนี้ปฏิบัติศีลเนี่ยพระไตรปิฎกที่9ข้อที่194โสนทันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นเพราะงั้นต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติศีลเนี่ยจึงจะเกิดปัญญาถ้าไม่มีศีลจะไม่มีปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลจะไม่มีปัญญาท่านตัดอย่างนี้เลยปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลต้องมีศีลเท่านั้นถึงจะมีปัญญาได้ปัญญาของพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่พาตัวเองพ้นทุกข์ได้พาคนอื่นพ้นทุกข์ได้ปัญญาที่จะพาตัวเองพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้ก็ต้องสามารถอ่านเวทนารับรู้เวทนาตรวจเวทนาคือตรวจความรู้สึกของตัวเองได้ว่าการคิดพูดทำหรือการสัมผัสสิ่งใดนั้นเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นโทษมันก็ไม่สบายถ้าเป็นประโยชน์มันก็สบายแต่จะรับรู้อันนี้ได้ละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปนั้นการปฏิบัติศีลนั้นจะต้องเนี่ยการปฏิบัติศีลที่จะมีปัญญาอ่านความรู้สึกอ่านความรู้สึกว่าอะไรสบายไม่สบายเป็นโทษเป็นประโยชน์นั้นก็จะต้องละสิ่งที่เป็นโทษเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์นะในจุลศีลในจุลศีลข้อที่1เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าการปฏิบัติศีลเนี่ยเพื่อจะให้เกิดปัญญาเพื่อจะให้เกิดความพ้นทุกข์นั้นก็ต้องละสิ่งที่เป็นโทษเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่แหละระบบประสาทจึงจะฟื้นระบบประสาทฟื้นเนี่ยจริงๆคืออานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของศีลประโยชน์ของศีลระบบประสาทก็จะฟื้นเดี๋ยวเราไปดูในจุลศีลก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์พาพี่น้องไปดูในจุลศีลสักนิดนึงจะได้มั่นใจว่าเอ๊วิธีนี้เนี่ยนะมาจากไหนนะมาจากพระพุทธเจ้านะอาจารย์ก็มาเรียนมาจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่แหละนะเอามาดูจุลศีลข้อที่1
นะจุลศีลข้อที่1จุลศีลแปลว่าศีลที่ละเอียดที่สุดสูงที่สุดในพระไตรปิฎกเล่มที่9ข้อที่255จุลศีลข้อที่1พระพุทธเจ้าตรัสว่าไงท่านก็ตรัสให้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะทันทะก็คือโทษทันนั่นแหละสิ่งที่เป็นโทษเป็นทันต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นอะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นโทษเป็นทันอ่ะอย่างของที่มีพิษนี่เราลดละเลิกนี่ก็ใช่พฤติกรรมที่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นอื่นๆก็ใช่วางศาสตราอาวุธหรือวิชาหรือวิธีที่เบียดเบียนมีความละอายนี่ก็ละอายต่อการทำสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยมีความเอ็นดูปรารถนาดีมีเมตตาปรารถนาดีมีความกรุณาลงมือกระทำนะกรุณาเนี่ยกรก็คือมือนี่แหละกรณียกิจก็ลงมือทำกิจนั่นแหละนะหวังประโยชน์ก็มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่สัตว์ทั้งปวงก็คือตัวเราก็เป็นสัตว์คนอื่นก็เป็นสัตว์สัตว์อื่นก็เป็นสัตว์เนี่ยให้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเนี่ยข้อศีลคือข้อปฏิบัติสรุปแล้วศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจริงๆรวมการปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละส่วนข้อที่2 3 4 5ไปถ้าก็ขยายรายละเอียดของการปฏิบัติแท้จริงแล้วศีลข้อที่1ข้อเดียวเนี่ยรวมทั้งหมดทั้งศาสนาศีลข้อที่1ข้อเดียวเนี่ยก็คือการละสิ่งที่เป็นโทษเป็นทันละสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่แหละคือศีลก็จะเกิดเป็นอานิสงส์เกิดเป็นพลังวิบากดีที่จะสร้างผลให้ระบบประสาทดีระบบประสาทก็จะดีขึ้นปัญญาจะดีขึ้นนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาจะทำให้เกิดศีลศีลจะทำให้เกิดปัญญาต้องมีศีลแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาคือปัญญาที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์แล้วการปฏิบัติศีลนี่เราเริ่มต้นจากอะไรจากหยาบก่อนจากหยาบก่อนก็คืออะไรก็ตามที่เป็นโทษต่อตนเองหรือผู้อื่นด้านเหตุการณ์ด้านการงานด้านร่างกายก็เอาหยาบงี้ก่อนนะอะไรที่มันเป็นวัตถุพฤติกรรมหรือวัตถุที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่นะทางด้านเหตุการณ์ด้านการงานด้านร่างกายแล้วก็ลดละเลิกก่อนอะไรเป็นประโยชน์ก็ทำไปก่อนอะไรที่เป็นประโยชน์ด้านเหตุการณ์ด้านการงานด้านร่างกายอะไรที่รู้ว่าเป็นประโยชน์ก็ทำไปอะไรเป็นโทษก็ละไปก่อนพอเราละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านรูปธรรมไปก่อนเนี่ยเป็นไงละสิ่งที่เป็นโทษไปก็ไม่มีสิ่งที่เป็นโทษมาทำลายชีวิตแล้วได้สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มาบำรุงชีวิตระบบประสาทก็เริ่มดีขึ้นร่างกายก็เริ่มดีขึ้นก็จะเริ่มแยกได้แล้วทีนี้เริ่มต้นแยกได้อะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์ทีนี้ทำไปจนถึงจิตใจเลยเนี่ยทำไปจนถึงจิตเลยทีนี้ทำไปถึงจิตนี่มีสองอย่างอย่างที่ง่ายที่สุดคือทำความดีจิตที่ทำความดีจิตที่ดีงามง่ายมีอาจารย์เคยเล่าให้จิตอาสาฟังนะหลายท่านก็พูดตรงกันเลยนะอาจารย์บอกเนี่ยอยากพ้นทุกข์ก็ทำความดีไปลดกิเลสไปนะพี่น้องก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าอาจารย์ทำความดีนะมันไม่ยากหรอกนะชอบอยู่นะแต่ลดกิเลสนี่แหละมันยากเหมือนกันพูดผิดหรือพูดถูกพูดถูกเนาะนี่นะไอ้ทำความดีเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกไอ้ลดกิเลสเนี่ยมันยากมันก็จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เลือกทำที่มันง่ายก่อนทำความดีช่วยอะไรใครได้ช่วยไปเป็นคนมีน้ำใจช่วยคนไปช่วยคนไปมันจะเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปจะทำให้ระบบประสาทเราดีขึ้นด้วยทำความดีก็ทำให้ระบบประสาทดีขึ้นนะแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนขึ้นด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะในมนาปทายีสูตรเนี่ยกับอนายุสสูตรเนี่ยการทำความดีเนี่ยจะทำให้แข็งแรงอายุยืนก็เกื้อกูลช่วยเหลือคนนี่แหละก็ทำให้แข็งแรงอายุยืนอันนี้เราก็ทำไปก่อนเนี่ยเห็นไหมเราละสิ่งที่เป็นโทษด้านวัตถุทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านวัตถุแล้วก็ไปจนถึงทำความดีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพลังที่จะทำให้พอแยกได้แล้วอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์จะค่อยๆแยกได้ไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงตัวที่ยากที่สุดก็ชำระกิเลส
ช้ปัญญากำจัดกิเลสนี่แหละโหยากที่สุดเลยกิเลสคือทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากกันแหละทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากกันแหละสุขที่ได้สมอยากทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่แหละกิเลสตัณหาพุทธเจ้าว่ากิเลสตัณหาคือความอยากมันกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่แหละนี่แหละนี่แหละความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวเนี่ยมันเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวออกเสียพลังไปดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์ผิดโครงสร้างโครงรูปเสียหน้าที่ป่วยได้ทุกโรคระบบประสาทพังหมดไอ้ตัวที่ทำให้ระบบประสาทพังได้เยอะที่สุดทำให้ร่างกายพังได้เยอะที่สุดระบบประสาทพังเยอะที่สุดคือความกลัวความกลัวนี่แหละกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากนี่แหละกิเลสกลัวจะไม่ได้สมอยากนี่หน้าตากิเลสรู้จักไหมเคยไหมในโลกไม่มีใครไม่เคยหรอกเคยกันทุกคนเลยอย่ามาเถียงเลยนะว่าไม่เคยนะไม่กลัวเลยนะตอนที่ยังไม่รู้ธรรมะไหนกลัวบ้างไหมกลัวว่าจะไม่ได้สมอยากใช่ไหมนั่นแหละหน้าตากิเลสทำยังไงจะทำให้กล้าที่จะไม่ได้สมอยากเนี่ยต้องเปลี่ยนกลัวให้เป็นกล้าให้ได้กล้าที่จะไม่ได้สมอยากกล้าหมดอยากกล้าที่จะไม่ได้สมอยากนั่นแหละโอ้โหเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเลยนะอย่างนี้เป็นต้นผมเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสนั่นแหละว่าสุขสมอยากแต่มันก็แค่ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้มันเป็นทุกข์นะมันก็แค่หายทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปไม่ยั่งยืนอะไรเลยแป๊บเดียวหมดไปแล้วก็อยากเพิ่มไปเรื่อยๆทุกไปเรื่อยๆเท่านั้นเองถ้าเราเลิกอยากได้มันซะเพราะมันไม่มีสุขมันมีแต่ทุกข์โอ้เราเลิกอยากได้ซะเราก็ไม่ทุกข์เลิกอยากก็ไม่ทุกข์เราก็กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากนั้นเลิกอยากซะกล้าหายอยากซะยินดีหายอยากซะก็หายทุกข์หายทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วนี่แหละเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขไปเรื่อยๆๆๆก็ได้พลังขึ้นมาอันนี้เราจะได้พลังขึ้นมาพลังนี่ก็ทำให้โอ้โหร่างกายแข็งแรงเพราะไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปแก้ทุกข์พลังกลับมาเป็นของเราหมดเลยก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ระบบประสาทดีนะก็ดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตสลายสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตร่างกายก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีทีนี้ก็จะเริ่มแยกได้จะมีพลังกุศลที่แยกได้เลยนะเป็นพลังกุศลที่มหาศาลที่วิเศษมากเลยนี่แหละเป็นวิบากดีของการละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะตั้งแต่ด้านเหตุการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจทำได้ครบสมบูรณ์เนี่ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเป็นลำดับจะรู้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันถูกกันไม่ถูกกันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเองนะนี่ระบบประสาทดีขึ้นจะรู้แล้วก็ง่ายแล้วทีนี้อะไรถูกกันไม่ถูกกันเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะจะง่ายยิ่งถ้าเราลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยไปเรื่อยใช่ไหมมันก็เหลือตัวเลือกน้อยลงใช่ไหมพอลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยชัดๆไปเรื่อยมันเหลือที่ต้องกินต้องใช้เนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมพอมันน้อยลงเนี่ยโอกาสจะรู้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันจะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นพอมันน้อยลงแล้วมันต่อมข้ามาแล้วด้วยเนี่ยมุจักบลาต่อมข้ามาแล้วนะคอนข้ามาแล้วต่อมข้ามาแล้วคนภาคกลางมารู้จะแปลออกหรือเปล่าแปลว่าอย่างล่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามาตอมเขามาแล้วได้นี่แปลว่าอะไรมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนี่มันก็คัดมาเหลือน้อยเองมันคัดเข้ามามันกวาดเข้ามามันรวมเข้ามามันคัดมันเหลือน้อยลงแล้วใช่ไหมพอเราเริ่มตัดตัวเป็นโทษหลายตัวออกไปมันจะเหลือน้อยลงพอเหลือน้อยลงมันทดสอบง่ายมันรู้ง่ายขึ้นละแต่ก่อนหน้านี้มันมั่วไปหมดเลยไม่รู้ใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยทีนี้เราก็ลดละเลิกไปเรื่อยๆตัวไหนชัดๆก็ลดละเลิกไปมันจะเหลือน้อยตัวแล้วก็จะคาดการได้ก็ทดลองได้อย่างอาจารย์กินอาหารนี่มันเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่หรอกอาจารย์เนี่ยนะอย่างอาจารย์กินอาหารนี่นะอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ว่าอะไรสบายส่วนใหญ่อาจารย์ก็กินตัวนั้นไปมีวันใดวันหนึ่งนะเขาก็เอาอะไรมาให้เพิ่มนะแล้วเราก็กินไปนะแล้วเราก็ไม่สบายเราก็จะหาง่ายว่าอะไรเป็นเหตุก็คือไอ้ที่เรากินสบายนั่นก็เป็นเหตุให้เราสบายไอ้ที่เราเอาเข้าไปใหม่นั่นเป็นเหตุ
เราลองลดดูถ้าลดดูมันถูกกันมันก็จะหายอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราเหลืออยู่เท่าที่เรามีนะเรากินไปแล้วมันไม่สบายเราก็มันจะเป็นอะไรนะอะไรนะมันจะเกินมันจะขาดนะนะเราจะคาดการได้บางทีนี่นะอย่างอาจารย์เนี่ยบางทีอาจารย์กินอาหารที่ไม่มีพริกไม่มีอะไรหลายครั้งเลยที่มันโหบางทีกินรสจัดไปมากไม่สบายใจก็ไม่ใส่พริกไม่ใส่ใส่แต่เกลือนิดหน่อยก็กินไปสบายๆดีพอถึงวันหนึ่งเรารู้สึกมันไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสดชื่นสงสัยมันจะขาดพริกเราก็พริกมาใส่หน่อยนึงโอ้สดชื่นขึ้นนะธาตุพริกมันได้เพิ่มมันก็สดชื่นขึ้นใส่พริกใส่กระเทียมหัวหอมหรือว่าใส่ตะไคร้โอ้สดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วเราก็กินไปก็สบายดีสบายดีเราก็จะเกิดความคิดว่านี่ขนาดกินขนาดนี้ยังสบายขนาดนี้กินเยอะกว่านี้น่าจะสบายกว่านี้คนเรามันก็จะคิดไปเรื่อยก็วันละว่าแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะถึงวันเดียวก็โหปากเปื่อยไม่สบายเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะถึงปากเปื่อยนะมันอะไรนะเอ๊ะทุกทีเรากินก็ไม่เห็นเป็นอะไรเอ๊ะเรากินอะไรมากไปเปล่านะเรากินอะไรมากไปเปล่าเอ๊ะสงสัยจะกินพริกมากไปเราก็ลองลดดูถ้าลองลดดูแล้วมันหายก็แปลว่าใช่เลยพริกนะเราก็ลองลดดูเลิกดูหรือลดดูมันก็จะรู้ผลเร็วอ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดการทดลองได้เร็วอ่ะทดลองแล้วก็มันเกิดจากพริกนะเรากินน้อยลงดีกว่าหรือเราไม่กินดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเวลาเพียๆละๆมันขาดอะไรนะเราก็ทดลองใส่เข้าไปดูถ้าเราใส่แล้วมันมีแรงขึ้นลึ่มมันก็แปลว่าใช่นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะมันก็จะค่อยๆรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะตรวจสอบได้มันเกินพริกหรือเกินอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างช่วงเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยจะก็รู้สึกเราเดินทางเราหลายที่หลายทางมาที่นี่ก็กินอาหารแล้วทำไมมันมันรู้สึกทำไมมันไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่มันทุกทีเราจะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยอยู่ท้องมันเบาท้องอยู่แล้วแหละกินอาหารแต่ว่าแรงมันไม่ค่อยเต็มแรงไม่ค่อยเต็มมันจะเกิดจากอะไรนะจักรวรรดิก็ดูไปแล้วสงสัยมันต้องการพลังงานที่มากว่าแล้วสงสัยมันจะขาดข้าวเหนียวว่าแล้วก็กินข้าวเหนียวเข้าไปโอ้แรงเต็มเลยนะเล่าให้ฟังนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูแต่เดี๋ยวมันเกินถ้ามันเกินเมื่อไหร่เราก็จะรู้มันไม่สบายแล้วก็ลดข้าวเหนียวลงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันจะค่อยๆคิดออกนะว่าเราเกินอะไรขาดอะไรเรากินแต่ข้าวเจ้าแรงไม่เต็มสงสัยขาดข้าวเหนียวว่าแล้วก็เติมข้าวเหนียวเข้าไปโอ้แรงขึ้นมาเต็มเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเล่าสู่ฟังมันก็มีรายละเอียดของมันนะอาจารย์แต่บางท่านไปเติมข้าวเหนียวซึ่งมันเกินอยู่แล้วของเราอ่ะนะมันก็จะเกินเข้าไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นคืออย่างเงี้ยอาจารย์จะบอกวิธีวินิจฉัยง่ายๆนะมีปฏิภาณแล้วที่จะบอกพี่น้องง่ายๆเลยนะวิธีจะดูว่าเราเกินอะไรขาดอะไรเนี่ยมันง่ายมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้าพี่น้องฟังเข้าใจวิธีที่ดูว่าเราจะเกินอะไรขาดอะไรเนี่ยให้ดูว่าเราชอบอะไรชังอะไรถ้าเราชอบอะไรนะเราได้กินแล้วรู้สึกเป็นสุขนะเราชอบอะไรนี่นะดูที่ตัวชอบก่อนก็ได้ถ้าเราชอบอะไรเรามักจะกินเกินอะไรเงี้ยนั่นแหละส่วนใหญ่ตอนนั้นเราจะทำให้เราเป็นโรคตอนที่เราชอบอะไรจะทำให้เราเป็นโรคอ่ะไม่เชื่อลองลดตอนนั้นดูอ่ะชอบอะไรลองเลิกตอนนั้นก่อนเลิกตอนนั้นก่อนลดก็ได้เลิกก็ได้แล้วก็ล้างไปถึงจิตเลยไม่ถึงจิตก็ไม่เป็นไรแค่ลดลงเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะตรวจสอบดูสิแต่ละวันเราชอบอะไรชอบอะไรอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ากินอะไรมากอ่ะชอบอะไรจะกินอันนั้นมากแล้วเรากินอะไรมากอันนั้นแหละมันเป็นต้นเหตุของโรคเราอ่ะเราจะกินอันนั้นมากเป็นประจำเลยนะเพราะว่าเราชอบอ่ะนะเผลอๆจะพกไว้เลยนะเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดานะคนเราเนี่ยนะไม่พกก็เล็งยานไว้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างหรือไม่ก็พกไว้เลยนะที่เราชอบอ่ะโรคมันเกิดจากเราเสพสิ่งที่ชอบไปแล้วมากเกินไปแล้วเราก็ไม่กิน
บ่อหาช่างเอียงพอแล้วแล้วเป็นไงโอ้นะกำลังสนุกกันแล้วเนี่ยกำลังสนุกกันแล้วเนี่ยกำลังค้นหาแม่กำลังสนุกไฟดับไม่เป็นไรลายหมดอีกแล้วนี่ก็ถือว่าใช้วิบากไม่ต้องคิดมากหรอกเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเหลืออีก5 นาที 5 นาที10นาทีไม่เป็นไรนะรอเครื่องก่อนนะไฟดับก็ถือว่าใช้วิบากไปสงสัยเขากลัวจะเราจะหายทุกข์เร็วเกินไปมั้งเนี่ยเอ้ยกำลังจะจับทางถูกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะกำลังจับทางถูกนะว่าเออเราเกินอะไรเราขาดอะไรนะเอายังภาพมาแล้วนะได้ยังได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะรู้ว่าเราเกินอะไรขาดอะไรนี่จริงที่สุดง่ายที่สุดเลยนะในอาพาธสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เลิกกับที่ชอบนะเลิกกับที่ชอบลดละเลิกตัวที่ชอบนะท่านตัดในอาพาธสูตรแล้วนะสิ่งที่ต้องประหารวิธีจะรักษาโรคต้องเลิกกับที่ชอบนะนะแล้วก็ให้เลิกชังกับที่เราชังแล้ววิธีเลิกชังกับที่เราชังก็เอาถ้าเป็นเรื่องของกินก็ไปกินบ้างเอาที่ชอบก่อนชอบอะไรอ่ะที่ชอบมากๆกันนะรับรองอ่ะก็ไปดูสิเราชอบอะไรบางท่านชอบเค็มงี้ลดเค็มลงบางท่านชอบหวานลดหวานลงใช่ไหมชอบมันลดมันลงชอบเผ็ดลดเผ็ดลงชอบอะไรก็ลดอันนั้นลงเนี่ยก็เริ่มต้นแล้วนะเริ่มต้นนี้ระบบประสาทจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะละตัวที่ชอบไปแล้วคืออะไรอะไรอ่ะชอบเนื้อสัตว์ลดเนื้อสัตว์ลงบ้างนะเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นลดละเลิกไปชอบอะไรบ้างกันนะรู้สึกว่าเราชอบฟักทองมาทีไรกินทุกทีเลยลดลงบ้างลองลดลงว่าหยุดไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะชังอะไรชังผักบุ้งกินผักบุ้งบ้าง เราชอบอะไรเราชังอะไรนะนั่นแหละชอบอะไรชังอะไรนะชอบอะไรละเลิกชังอะไรละเข้าถึงนั่นน่ะของกินนี่แหละเอาของกินนี่ละก่อนเพื่อนอะไรก็ได้นะชอบอะไรชังอะไรนะให้เราลดละเลิกส่วนสัตว์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นโทษเป็นบาปอยู่แล้วพยายามลดละเลิกเอาเท่าที่ทำได้ลดละเลิกไปเป็นลำดับไปนะอาหารก็ดูว่าเราชอบอะไรชังอะไรส่วนใหญ่ถ้าเราชอบข้าวเหนียวก็ลดข้าวเหนียวนะไปกินข้าวเจ้าบ้างชอบข้าวเจ้าก็ฝึกกินข้าวเหนียวบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะมันทำกลับกันนะชอบข้าวเจ้าชังข้าวเหนียวฝึกกินข้าวเหนียวมั้งนะชอบข้าวเหนียวชังข้าวเจ้าก็ฝึกลดข้าวเหนียวไปกินข้าวเจ้าบ้างมันจะดีขึ้นเลยนะเพราะเราชอบอะไรเราจะกินตอนนั้นมากเราชังอะไรเราจะไม่รับธาตุนั้นเข้าไปใช่ไหมเราจะไม่ค่อยกินใช่ไหมเอาเรื่องของกินเนี่ยเราชอบอะไรเราจะกินตอนนั้นมากใช่ไหมมากมันก็เกินใช่ไหมเราชังอะไรเราจะไม่ค่อยกินใช่ไหมมันก็ขาดมันมีแค่นี้แหละเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะนั้นเราชอบอะไรเราก็ลดละเลิกเราชังอะไรเราฝึกเข้าถึงเห็นประโยชน์เขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราชอบที่มันเกินเราลดละเลิกมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็มันเกินอ่ะเราตัดออกมันก็จะเข้าหาพอดีใช่ไหมเราขาดอะไรเราก็กินเข้าไปบ้างเราไม่ค่อยกินอะไรก็กินเข้าไปบ้างมันก็จะพอดีขึ้นไปอย่างอาจารย์ไม่ค่อยกินล็อกข้าวเหนียวอ่ะพูดก็พูดเถอะไม่ค่อยกินกินข้าวเจ้าเป็นหลักแต่ตะก่อนติดข้าวเหนียวนะชอบนะชอบข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวเนี่ยมันแซ่บหลายเด้นะโอ้ยเลิกข้าวเหนียว2ปีกว่าจะเลิกได้นะตอนนั้นยังเลิกไม่เก่งล็อกก็เล่าให้ฟังโอ้ยทุกวันนี้ตอนได้ความรู้แบบนี้ง่ายเราง่ายแล้วพี่น้องนี่ง่ายกว่าอาจารย์เยอะนะเพราะอะไรมีคนเขาตะลุยไปหมดแล้วแล้วก็มาบอกเราง่ายอย่าตายเหลือแต่ลงมือทำนะเนี่ยใจก็ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเท่าไหร่อ่ะเรารู้สึกแรงมันไม่ค่อยเต็มก็เลยทดลองกินดูแรงเต็มขึ้นมาแต่ถ้ามันเกินนี่มันก็จะไม่สบายแล้วก็ตัดไม่ยากหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นนะ
หรืออื่นๆนะพี่น้องก็ดูเอาเราชอบกินอะไรนะชอบกินของทอดก็ลดของทอดลงบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะใครไม่ชอบกินผักสดนะผักสดเป็นประโยชน์นี่นะโอ้ผักสดนี่เป็นประโยชน์นะช่วยดับพิษในร่างกายด้วยผักสดนี่ช่วยดับพิษด้วยนะแล้วก็ช่วยทำให้เราเอาพลังงานไปใช้ได้เนี่ยเอาข้าวเอาถั่วเอาไขมันนี่ไปใช้เป็นพลังงานได้ไปเลี้ยงร่างกายได้ผักสดนี่ก็สำคัญนะใครเกลียดผักสดแล้วก็กินผักสดบ้างเราไม่ค่อยชอบนะผักสดแล้วไม่ค่อยชอบนะแล้วก็กินผักสดบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเราชังอะไรเราก็กินนั้นบ้างเราชอบอะไรเราก็เลิกบ้างนะคิดอะไรไม่ออกก็เอาชังเนี่ยมันจะไม่ค่อยรอดไปกินตัวชังก็แล้วแต่นะเลิกทำอะไรได้ก็ทำอันที่ชอบเนี่ยมันก็ชัดๆดีนะมันเกินแน่ๆอยู่แล้วล่ะนะมั่นใจได้เลยอาจารย์มั่นใจว่าชอบเนี่ยเกินแน่ๆนะกินนะมันไม่พอดีหรอก ลองลดดูบ้างลดดูบ้างตัวที่ชอบนะหรือตัวที่ชังอะไรที่เขาว่าเป็นประโยชน์ชังอะไรที่เขาว่าเป็นประโยชน์นะแต่เราชังนะอันนี้ลองกินดูบ้างสินะว่ามันกินแล้วมันสบายขึ้นจริงไหมนะเราชังอย่างน้อยนะตั้งใจฟังนะถ้าเราชอบอะไรแล้วเราล้างความชอบได้เราชอบแล้วก็คือถ้าได้กินแล้วสุขใจถ้าไม่ได้กินแล้วทุกข์ใจถ้าเราไม่กินอย่างสุขใจได้เนี่ยเราก็ได้พลังมาแล้วนะเราจะได้พลังมาสร้างอะไรสร้างเซลล์ให้แข็งแรงสร้างระบบประสาทแล้วนะแล้วจริงๆเรากินเยอะเกินอยู่แล้วแหละที่เราชอบอ่ะมันจะได้ทั้งสองต่อเลยอ่ะหนึ่งแล้วได้ตัดตัวเกินออกไปมันจะได้พอดีใช่ไหมแล้วก็ทำให้เราได้พลังในจิตด้วยส่วนเราชังอะไรนะเราก็รับเข้ามาดูซิมันสบายไหมล่ะถ้ามันสบายมันก็เป็นธาตุที่ถูกกันมันมีแรงขึ้นไหมมันสบายขึ้นไหมลองรับดูลองรับเข้ามาดูว่าเข้ามาเป็นประโยชน์ก็ลองดูว่าเรากินแล้วสบายจริงไหมแล้วเราก็ล้างความชังด้วยพิจารณาประโยชน์ต้องเข้าไปมันก็ล้างความชังได้อย่างนี้พอล้างความชังได้เราไม่ชังแล้วโอ้พลังก็กลับมานะเรายินดีอ่ะแต่ก่อนเรายินลายที่จะกินหรือดีอาหารจืดๆนี่เอาง่ายๆเลยอาหารจืดนี่แหละอาหารจืดที่คนส่วนใหญ่ชอบหรือชังชังใช่ไหมเนี่ยอาหารจืดนี่เขาวิจัยกันทั่วโลกแล้วนะกินพืชจืดสบายนี่รสไม่จัดนี่แข็งแรงเขาวังกันนะจะทำให้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยเขาวิจัยกันทั่วโลกแล้วกินรสจัดนี่เป็นพิษกินรสจัดมากเป็นพิษกินรสจืดนี่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ลองดูบ้างเขาวิจัยมาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบเลยรสจืดโอ้เราก็ชอบรสจัดจัดนะแล้วก็ฝึกกินจืดดูนี่นะฝึกยินดีในการกินจืดพิจารณาประโยชน์มาก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 เรายินดีในการกินจืดโอ้โหก็กำจัดความยินร้ายกำจัดความชังได้แล้วความชังเป็นพลังทุกข์นะนะความยินดีความชอบเป็นพลังสุขแล้วก็แปลพลังทุกข์ให้เป็นพลังสุขเห็นไหมเราก็ได้พลังสุขมาแล้วแล้วก็ได้ธาตุที่เป็นประโยชน์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เราเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้ไปเนี่ยนะละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสไปอย่างนี้ละบาปล้างตัวชอบตัวชังนะตัวไหนชอบตัวไหนชังตัวไหนนะชอบแล้วก็ละไปบ้างตัวไหนชังแล้วก็เข้าถึงบ้างบำเพ็ญกุศลก็ทำสิ่งที่ดีไปอะไรดีๆเป็นประโยชน์ก็ทำไปถ้าจิตใจให้ผ่องใสก็มันทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเรื่องไหนก็สุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือมันไม่พอใจในเรื่องไหนเราก็ยินดีให้ได้ยินดีให้ได้พอใจให้ได้แล้วก็นี่แหละทำจิตใจให้ผ่องใสให้ได้นะใจผ่องใสก็กล้าให้เกิดดีเกิดร้ายทุกอย่างให้ได้ยินดีให้ได้ไม่ว่าจะเกิดดีเกิดร้ายกล้าและยินดีให้ได้ก็หายทุกข์ละจิตใจผ่องใสแล้วนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราแยกได้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันอาจารย์อธิบายยากๆนะแต่อาจารย์เข้าใจอยู่ในสภาวะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นวิบากดีสิ่งนี้เป็นวิบากดีที่จะทำให้เราเนี่ยจะทำให้เราเกิดปัญญารู้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันแล้วปัญญาที่ชัดที่สุดก็คือปัญญาที่แตะอะไรแล้วก็จะรู้ว่าน่าสบายไม่สบายนี่แหละน่าปัญญาแท้ๆคือระบบประสาทเรามันดีนี่แหละระบบประสาทที่ดีด้านร่างกายเนี่ยยังมีของแถมอีกนะถ้าพี่น้องปฏิบัติไปเนี่ยจะมีของแถมว่าพี่น้องจะแวววัยแม้แต่เหตุการณ์นะเราจะประมาณการกระทำในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะประมาณเก่งขึ้นเลยนะเราจะเก่งขึ้นเลย
เขาจะรู้เลยว่าเราคิดพูดทำอันนี้เนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะประมาณยังไงให้มันพอเหมาะเราจะแววไวในการเห็นเหตุการณ์ที่มันดีหรือไม่ดีโอ้ทำอันนี้เกิดสิ่งที่ดีโอ้ทำอันนี้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมีข้อมูลให้เรานั้นได้ประมาณในเหตุการณ์ได้ด้วยนะมันขนาดนั้นเลยนะซึ่งอธิบายยากอย่างถ้าเราลดกิเลสเราไปเรื่อยๆนี่นะล้างความนี่แหละสุขทุกข์ชอบชังนี่ไปเรื่อยๆนี่นะจนสบายใจไร้กังวลไปเรื่อยๆนะแล้วชั่วเราก็ไม่ทำทำแต่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสเนี่ยทำไปเรื่อยๆนี่แม้แต่เราคิดดีหรือไม่ดีนะอาจารย์จะนำเรียนพี่น้องว่าแม้แต่เราคิดดีหรือไม่ดีกับคนนี่ก็ยังเกิดผลเร็วเลยแม้อยู่ในใจนะไม่ได้บอกเขาอาจารย์เคยทดลองนะไม่ได้บอกเขาหรอกไม่ได้บอกท่านนั้นอาจารย์ทดลองว่าเอ๊ะในใจมีผลไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าในใจก็มีผลการแค่คิดในใจก็มีผลนะไม่ใช่ไม่มีนะคิดในใจก็มีผลอาจารย์ก็เลยลองคิดไม่ดีดูโอ้เขาทำไม่ดีกับเราเขาทำลีลาที่ไม่ดีกับเราเราไม่ได้บอกเขานะว่าเราคิดไม่ดีกับเขานะเราทดลองเสร็จแล้วเราก็โอ้แมวเราคิดดีกับเขาก็ไม่ได้บอกเขาอีกว่าเราคิดดีกับเขานะเออแต่เขากลับมีท่าทีที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกหรอกแต่เราอยากรู้ว่าผลของการคิดดีหรือไม่ดีกับคนนั้นมันจะเกิดผลยังไงนะเนี่ยทำไปเรื่อยๆจะเห็นขนาดนั้นเลยนะโอ้แล้วเราจะสยองไม่กล้าคิดไม่ดีกับคนเลยนะจะสยองไม่กล้าคิดไม่ดีกับคนเพราะแค่คิดก็เกิดผลร้ายแล้วเกิดผลไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ข้างนอกนะไอ้ข้างในเนี่ยพลังจะตกด้วยนะใครคิดไม่ดีกับคนอื่นพลังจะตกใครคิดดีกับคนอื่นพลังจะเต็มขึ้นมาในข้างในเนี่ยจันเห็นอยู่แต่อยากรู้ว่ามันมีผลดันเหตุการณ์ไหมมันมีนะมีผลดันเหตุการณ์ก็ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสว่าปางที่ท่านยังไม่บำเพ็ญท่านไปยินดีที่เขาฆ่าปลาวิบากนั้นยังทำให้ท่านต้องมาปวดหัวที่ญาติถูกฆ่ามีเหตุการณ์ญาติฆ่ากันไปห้ามสองครั้งไม่ได้ครั้งห้ามได้สองครั้งครั้งที่สามห้ามไม่ได้ต้องปล่อยฆ่ากันเลยมันเกิดเหตุการณ์ร้ายขนาดนั้นน่ะแค่ไปยินดีที่เขาฆ่าปลานะไม่ได้ฆ่าเองนะเป็นลูกชาวประมงอ่ะในพระไตรปิฎกที่32ข้อที่392อ่ะแค่ยินดีที่เขาฆ่าปลาเท่านั้นเองอ่ะต้องมาทุกข์ที่ญาติถูกฆ่าคิดดูสิต้องมาปวดหัวที่ญาติถูกฆ่านะห้าม2ครั้งได้ครั้งที่3ห้ามไม่ได้ญาติก็ฆ่ากันเห็นไหมวิบากร้ายนั้นเราไปทำก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นญาติก็ท่านก็เห็นวิบากของญาติด้วยเห็นวิบากของท่านที่ต้องมาปวดหัวที่ญาติถูกฆ่าเพราะท่านไปยินดีที่เขาฆ่าปลาส่วนญาติเนี่ยเขาไปรวมกันฆ่าสัตว์มาก่อนไปร่วมกันฆ่าสัตว์มาก่อนก็เลยนั่นน่ะก็เลยโดนก็เลยเป็นวิบากที่จะต้องมาฆ่ากันก็ตายทีมที่มาฆ่าเขาตายกับไปพักในริมธารวิบากก็ไปดึงเอาน้ำป่าไหลหลากท่วมตายหมดอีกเหมือนกันเห็นไหมมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่โอ้โหเรื่องวิบากกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11ว่าแม้แต่ในความคิดนี่ก็สร้างผลในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่167ถึง178นี่ก็เหมือนกันแม้แต่ในความคิดก็มีผลท่านบอกว่าถ้าคิดหรือพูดหรือทำทุจริตผิดศีลนี่แหละอามกิเลสนี่จะได้รับวิบากร้ายจะได้รับวิบากดีเป็นไปไม่ได้ท่านว่างั้นนะจะเป็นพลังสร้างผลร้ายเท่านั้นพูดโดยย่อถ้าเราคิดหรือพูดหรือทำสุจริตถูกศีลเนี่ยนะถูกพุทธะถูกศีลเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ร้ายเป็นไปไม่ได้จะได้รับแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นตัดอย่างนี้เลยนะแม้แต่ในใจเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่สามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้จะรู้ได้จะเข้าใจได้เลยว่าทำอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการปฏิบัติศีลทำให้เกิดปัญญามันจะมีญาณปัญญาจะรู้เร็วมากเลยรู้เร็วนะสิ่งนู้นสิ่งนี้จะรู้เร็วนะเป็นโอ้โหมหัศจรรย์ลองทำไปเถอะแล้วด้านร่างกายนี่แหละจะรู้เร็วที่สุดเลยร่างกายก็จะรู้เร็วด้านเหตุการณ์ก็จะเป็นของแถมจะรู้ไปด้วยด้านเหตุการณ์ก็จะรู้เร็วไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวดูแลกันเนาะไม่สบายนะไม่สบายก็ดูแลกันนะเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะปฏิบัติศีลเนี่ยทำให้เกิดปัญญา
นะแล้วมีปัญญาก็จะปฏิบัติศีลได้ดีขึ้นก็จะช่วยกันให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นก็จะไปด้วยกันนะนี่เป็นความรหัสลับสุดขอบฟ้าเลยนะนี่คือรหัสลับสุดขอบฟ้าที่โอ้โหวงการสุขภาพมีรู้ไม่ได้หรอกยากถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้จะไม่รู้ต้นเหตุของโรคของภัยเลยจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นต้นเหตุบ้างแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆจะรู้จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะจะมีความละเอียดมากเลยนะจะรู้ไปเรื่อยๆเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้อย่างอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเคยเราก็ไปดูถูกคนไปดูถูกคนดูถูกเราก็ไม่ได้บอกท่านหรอกเราดูถูกอยู่ในใจเรานะไปดูถูกอยู่ในใจเราแรงตกฟ้าบเลยนะเฮ้ยแรงเราไปไหนแรงเราไปไหนเสร็จแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราคิดไม่ดีแล้วคิดไม่ดีแล้วเราก็กลับใจใหม่ไม่ดูถูกนะเราก็บอกเออถ้าดีก็เป็นของท่านไม่ดีก็เป็นของท่านต่อให้ท่านไม่ดีนะวันที่ท่านทุกข์เกินทนเดี๋ยวท่านก็เลิกทำเดี๋ยวก็หันกลับมาทำดีสุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ไม่ชาติใดก็ชาตินึงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นส่วนดีแล้วก็ศรัทธาส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เมตตาอุเบกขาตามที่ว่านี่แหละนะพอทำใจแบบนี้ถูกพุทธะปุ๊บแรงกลับมาเต็มลุ่มเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ใครจะไปคิดออกไหมล่ะว่าแรงตกเพราะอะไรนะก็ไปออกกำลังกายดีๆไปเห็นคนไปดูถูกเอานะเพราะเราไม่รู้เรื่องกรรมไงเราก็ไปดูถูกคนเราไม่ชัดโอ้พอรู้เราสะดุ้งเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นสะดุ้งเราก็รีบแก้ไขใจให้มันถูกต้องพอแก้ใจถูกมันดีขึ้นทันทีเลยนะคนเราจะดีขึ้นเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องค่อยๆเรียนไปนี่แหละเราจะเข้าใจต้นเหตุของโรคชัดเจนเราจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆด้านจิตใจก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆด้านร่างกายก็จะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราแก้โรคไปไข้เจ็บนี่นะยังอาจารย์โอ้โหเวลาไม่สบายมาแต่ละทีเนี่ยจะสังเกตนะสัมผัสอะไรสบายไม่สบายบางครั้งนี่เราเคยไม่สบายแบบนี้ไอ้แบบที่เราเคยแก้แล้วหายบางครั้งมันไม่หายนะมันไม่หายนะเราจะต้องเอ๊ะมันไม่หายอันนี้มันเกิดจากอะไรเราก็ต้องคิดต่อแล้วมันยังคิดไม่ออกเนี่ยเราก็ลดกิเลสไปเรื่อยๆก็ยินดีที่คิดไม่ออกใช้เวรใช้กรรมไปยินดีที่คิดไม่ออกยินดีใช้เวรใช้กรรมแล้วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินี่มันมีทุกข์ใจอยู่ตรงไหนเราก็แก้ไปไม่ให้มันทุกข์ให้มันเป็นสุขแล้วก็ทำความดีไปอีกสักพักเราก็จะเริ่มรู้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองบางทีนี่เราก็เราก็แข็งแรงดีวันนี้ทำไมไม่ค่อยสบายพอเราสังเกตไปมันไม่สบายที่ท้องมันรู้สึกมันจะอืดๆบ้างอะไรงี้เป็นต้นนะอ๋อแสดงว่ามันระบบท้องไม่ดีเราไปดีท็อกน่าจะดีขึ้นพอไปดีท็อกก็ดีขึ้นเลยไปส่วนล้างลำไส้ก็ดีขึ้นเลยงี้เป็นต้นนะเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่ค่อยสบายเอ๊ะเป็นอะไรตรวจไปตรวจมาในบางทีเราก็จะรู้ว่าหมู่นี้เราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ใช้กำลังมากเท่าไหร่ใช้หัวมากเราก็จะค่อยๆพิจารณาสงสัยไม่ค่อยได้ใช้แรงเราก็ไปลองไปใช้แรงดูไปมาร์ชชิ่งดูไปใช้แรงดูไปซูเปอร์พาวเวอร์ดูโอ้วิดพื้นซิทอัพหน้าท่าปาวานรึบรับรึบถ้ามันถูกกันมันจะสดชื่นขึ้นมาเลยนะมันจะมีแรงปื๊ดขึ้นมาเลยนะเวลาถูกกันนะถ้าเราวินิจฉัยถูกกันมันก็ปื๊ดขึ้นมาเลยโอ้ไม่ค่อยได้ใช้แรงนี่เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยมันจะค่อยๆรู้ไปนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้จะค่อยๆรู้ไปว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบางทีเราไปชังการดีท้องเราขี้เกียจดีท้องเราก็ไม่ทำไม่ทำนะถึงขีดหนึ่งนะมันไม่ไปไม่มาเลยมันร่างกายมันอืดแล้วทำอะไรก็ไม่หายแล้วก็ดูท้องเรามันไม่ค่อยท้องเรานี่ดูมันจะมีแก๊สนะอะไรเงี้ยนะดูเหมือนมันจะมีแก๊สนะมันจะมีแก๊สมากกว่าปกติหน่อยอะไรเงี้ยนะเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยจะขี้เกียจทำดีท้องไม่ได้หรอกนะแล้วก็ฟื้นไปทำยินดีไปทำนะก็เห็นอาการแล้วมันขี้เกียจทำมันเสียเวลานะอยากไปทำงานนู่นนี่นะขี้เกียจทำเราก็ต้องขยันทำต้องตัดใจไปทำแบ่งเวลาไปทำพอไปทำจริงๆก็ไม่ได้เสียเวลามากหรอก5-10 นาทีก็เสร็จละ5-10 นาทีก็เสร็จละไม่เกิน20 นาทีก็เสร็จละเราตัดใจไปทำโล่งขึ้นมาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่ามันเป็นจากอะไรมันเป็นจากอะไรมันจะค่อยๆมีเหตุบอกเรา
นะบางทีเวลาไม่สบายมานี่โอ้เจอพัดลมสะท้านโอ้เจอแดดแล้วก็โอ้รู้สึกดีเราก็รู้แล้วโอ้มันเย็นเกินนะก็ลองหาน้ำอุ่นมากินหาสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมากินอบด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะหายเลยก็มีนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันจะค่อยๆรู้นะไม่รู้อาจารย์จะบอกว่ายังไงแต่ยันจับหลักของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนแต่เราจะรู้ว่าอะไรสบายหรือไม่สบายนี่เราก็จะต้องนะสร้างระบบประสาทเราให้ดีแล้วเราจะค่อยๆหาว่าเออสัมผัสอันนี้สบายไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นครับจะค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆดังนั้นในการเป็นหมอดูแลตัวเองเนี่ยจึงโหยอดเยี่ยมที่สุดเลยต่อให้ใครท่องได้อาการเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันต่อให้ท่องได้นะท่องได้ด้วยนะว่าอะไรมีฤทธิ์ร้อนอะไรมีฤทธิ์เย็นนะแต่ระบบประสาทไม่ดีอ่ะจะแยกได้ไหมยังไม่ได้หรอกว่ามันจะสบายกับอะไรไม่สบายกับอะไรมีหลายคนเนี่ยเล่าให้อาจารย์ฟังโอ้โหอาจารย์มันแยกไม่ออกเลยมันไม่รู้เรื่องเลยบางทีอาจารย์ถามไปนะสัมผัสอะไรสบายไม่สบายตอบไม่ถูกเลยอาจารย์มันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเอ้าแล้วจะให้ทำยังไงเหมือนกันหมดเลยเราก็วินิจฉัยไม่ได้เลยนะคนที่ไม่ลดกิเลสนี่วินิจฉัยโรคยากที่สุดเลยเอาจริงๆนะอาจารย์เจอคนไข้มาเยอะเนี่ยเราเจอคนไข้ที่ไม่ลดกิเลสนี่ยากที่จะหาคำตอบว่าเขาจะสบายกับอะไรไม่สบายกับอะไรนะมันหาข้อมูลมันยากจะช่วยเขาเนี่ยยากบรมยากเลยแต่คนที่ลดกิเลสนี่จะง่ายเดี๋ยวเราซักไปสักพักนึงนะคนลดกิเลสเนี่ยลดทุกข์ใจแหละกิเลสคือทุกข์ใจที่ไม่ได้สมใจนั่นแหละเปลี่ยนเป็นสุขใจที่ไม่ได้สมใจให้ได้ได้หรือไม่ได้สมใจก็สุขใจให้ได้นั่นแหละนะคนที่ลดกิเลสได้นี่นะแล้วก็ทำความดีได้นี่จะง่ายลดกิเลสได้ทำความดีได้นี่พอเราซักประวัติซักระยะหนึ่งเท่านั้นนะซักระยะหนึ่งก็ค่อยๆรู้แล้วซักระยะหนึ่งจะค่อยๆรู้แล้วนะถามไปสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆรู้โอ้สบายกับอันนี้ไม่สบายกับอันนี้มันจะค่อยๆรู้เขาแล้วอ๋อสัมผัสเย็นแล้วสบายอ๋อสัมผัสร้อนแล้วสบายอย่างนี้เป็นต้นจะรู้เร็วแต่ประเภทที่ไม่ลดกิเลสดิบๆมาเลยนี่นะโอ้โหต้นเหตุของโรคอะมันโอ้มันไม่ใช่ล้านต้นเหตุนะมันนับไม่ถ้วนต้นเหตุมันจะยากมากเลยจะยากมากเลยเห็นไหมเราคนที่ตั้งใจไปปฏิบัตินะพอบอกอาจารย์แป๊บนึงอย่างผู้ป่วยที่ปวดตามันนะถ้าไปหาคุณหมอจะนั่นเมื่อไหร่นะคุณหมอจะว่าไงผู้ป่วยปวดตามันนะอาจารย์ก็ซักประวัติเขาทำมนุษย์อันนี้แล้วก็เหลือแต่ใจอาจารย์ก็เหลือแต่ใจเท่านั้นอาจารย์ก็ถามเลยกลัวตาบอดใช่ไหมผู้ป่วยก็บอกปุ๊บเราก็บอกวิธีแก้เลยแก้ได้ปุ๊บผู้ป่วยกล้าเลยนะดูแลสุขภาพดีก็กล้าหายตาบอดกล้าตาบอดเลยกล้าตาบอดกล้าเป็นกล้าหายผู้ป่วยทำได้ปุ๊บก็หายโรคทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะทำให้เราค้นหาได้ง่ายนะค้นหาได้ง่ายเราดูแลตัวเองเราก็จะค้นหาได้ง่ายเราดูแลคนอื่นเราก็จะค้นหาได้ง่ายว่าต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรแค่เป็นหวัดมาเฉยๆดิโหต้นเหตุนี่นับไม่ถ้วนต้นเหตุใช่ไหมเครียดก็เป็นหวัดได้เครียดเรื่องไหนนอนดึกก็เป็นหวัดได้กินของผิดก็เป็นหวัดได้มีพิษนู่นนี่เข้ามาก็เป็นหวัดได้แล้วมันจะไปรู้แล้วมันเป็นหวัดจากอะไรแค่เป็นหวัดเฉยๆนี่ก็หาต้นเหตุยากแล้วทำให้ลดกิเลสแต่ถ้าลดกิเลสนี่จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นจะง่ายไปเรื่อยๆเลยนะสรุปแล้ววิธีวินิจฉัยโรคที่ดีที่สุดในโลกคือลดกิเลสกับทำความดีลดกิเลสกับทำความดีทำความดีไปเถอะทำความดีไปลดกิเลสไปมันน่าลดจะตายกิเลสอ่ะใช่ไหมทุกข์ใจอ่ะน่าลดไหมน่าลดจะตายนะโอ้ยสลายทุกข์ใจไปบอกลดกิเลสแล้วรู้สึกไม่อยากลดชอบไงบรรลุกิเลสเอาสลายทุกข์ใจก็ได้เอา ค่อยน่าทำหน่อยเนาะทำความดีไปเปลี่ยนทุกข์ใจให้เป็นสุขใจไปเรื่อยๆนะทำความดีไปเปลี่ยนทุกข์ใจให้เป็นสุขใจยั่งยืนไปเรื่อยๆๆๆนั่นแหละต้องแบบนี้ค่อยทำหน่อยลดกิเลสนี่ไม่อยากลดเลยเปลี่ยนทุกข์ใจให้เป็นสุขใจเขายังชั่วหน่อยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละก็กิเลสกับทุกข์ใจนั่นแหละก็ลดทุกข์ใจสลายทุกข์ใจเปลี่ยนให้เป็นสุขใจไปเรื่อยๆทำความดีไปนะแล้วก็พยายามละตัวที่มันเป็นโทษนะพยายามเข้าถึงตัวที่เป็นประโยชน์นะแล้วระบบประสาทจะดีขึ้นแล้วกุศลจะช่วยด้วยนะ
ม่ใช่แค่ระบบประสาทดีขึ้นนะแต่กุศลจะช่วยด้วยให้เรารู้ว่าเออมันจะถูกกับวันนี้ไม่ถูกกับวันนี้มันลึกซึ้งกว่าระบบประสาทที่ดีขึ้นนะแต่อาจารย์พูดอันนึงก็คือระบบประสาทดีขึ้นเป็นอนิสงส์หรือว่าเป็นกุศลอย่างนึงเป็นวิบากดีอย่างนึงอันนี้เป็นวิบากดีอย่างนึงแต่วิบากดีนั้นไม่ใช่แต่ระบบประสาทดีขึ้นเท่านั้นเขาจะจัดสรรให้เราบอกเราด้วยนะมีเหตุให้บอกเราว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรเขาจะบอกนะอันนี้เป็นของมหัศจรรย์มีอยู่ครั้งนึงอาจารย์ไปกินนะโอ้เราไปทำงานที่หนึ่งนะก็ไปกินจับฉายเข้าไปนะโอ้โหกินเข้าไปเสร็จหูอื้อหูอื้อหูอื้อเข้าไปเลยโอ้อาจารย์ว่าหูดับตับไหม้แล้วนะจับฉายเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเยอะๆหน่อยเนาะแล้วเขาก็จะต้มนานๆหน่อยใส่เห็ดหอมใส่อะไรๆเขาใส่เครื่องปรุงเยอะหน่อยกินเข้าไปหูดับไปเรื่อยไปเรื่อยหูดับตับไหม้แล้วเราเนี่ยเฮ้เราก็ไปดูอาหารที่กินเนาะมีไขมันเยอะต้มนานอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วโอ้วิธีแก้ไขมันเนี่ยนะวิธีแก้ไขมันเนี่ยต้องกินจืดกับกินเปรี้ยวอาจารย์ก็รู้แล้วเปรี้ยวมันจะดับพิษไขมันนะกินจืดกับกินเปรี้ยวอาจารย์ก็เลยเอาส้มตำนะเอาส้มตำมากินส้มตำรสไม่จัดนี่แหละในนั้นเขาก็มีเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะส้มตำแล้วก็มากินกับผักนิดเย็นผักจืดๆพอกินเข้าไปนะอาการหูอื้อก็ลดลงกันนะจนหายเลยนะนี่ถ้าเราไปหาหมอเนี่ยหมอจะบอกไหมว่าเป็นเพราะกินจับฉายฮะหมอก็ตรวจหูเท่านั้นเองนะแล้วก็ให้ยาหยอดหูมาใช่ไหมยาหยอดหูให้ยากินก็แล้วแต่คุณหมอนะแต่หมอจะบอกไหมให้ไปกินส้มตำกับผักสดนะแก้หูอื้อดีนะเคยได้ยินไหมหูดับตับไหมนี่เราหูดับเนี่ยตับมันไหมตับมันร้อนนะมันร้อนจากไขมันนะร้อนจากน้ำมันร้อนจากอาหารที่ปรุงมากอ่ะเราก็รู้แล้วอาจารย์ก็รู้แล้วก็จะแก้กับเนี่ยจะกินเปรี้ยวกับกินจืดกินเปรี้ยวกับจืดเท่านั้นแหละหายเลยหูอื้อหายเสร็จอาจารย์อยากรู้อีกนะเอ๊ะมันเกิดจากจับฉายจริงเปล่าก็มากินเข้าไปอีกนะกินเข้าไปอีกมันก็อื้อเข้ามาอีกครึ่งหูเฮ้ยอยากกันนั้นเลยถ้าเรากินไปจนมันอื้อทั้งหูเนี่ยแล้วเกิดมันไม่หายคราวนี้เนี่ยมันจะยุ่งนะอย่าประมาทเลยอื้อครึ่งหูเนี่ยก็พอแล้วล่ะว่าแล้วก็เลยไปกินส้มตำกับนั่นแหละกับผักสดแก้ผักริดเย็นพอกินมันก็อาการหูอื้อมันก็ลดลงแล้วก็หายไปมันสนุกนะโอ้ยว่าแล้วสนุกนะเรียนรู้วิชานี้นะพี่น้องเรียนรู้ไปเถอะแล้วจะสนุกแล้วจะรู้เลยว่าโอ้ไม่รู้จะอธิบายคนอื่นยังไงไม่รู้จะอธิบายคนอื่นยังไงที่เรารู้วิธีรักษาโรคตัวเองเนี่ยแล้วจะบอกเขายังไงวะเนี่ยเขาก็ไม่ลดกิเลสเลยจะบอกยังไงเขาไม่ลดกิเลสเลยเขาไม่ทำความดีเลยเขาไม่ลดกิเลสเลยแล้วฉันจะบอกเขายังไงวะเขาไปรักษาโรคเนี่ยแล้วเขาจะไปรู้ต้นเหตุเขาได้ยังไงอ่ะนะมันจะไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ถ้าเรานี่แหละนะทำความดีไปเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้แล้วก็เปลี่ยนทุกข์ใจให้เป็นสุขใจให้ได้นะเปลี่ยนทุกข์ใจให้เป็นสุขใจยั่งยืนให้ได้เนี่ยอันนี้แหละรับรองเลยนะเราจะเจอปฏิหาริย์เราเจอปฏิหาริย์ในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างมหัศจรรย์นะจะเจอสิ่งที่อาจารย์พูดวันนี้มันยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องนะยังพูดไม่ไหวหรอกนะมันเยอะมากเลยจนโอ้โหถ้าหยิบนู่นหยิบนี่มาอธิบายไปหมดเนี่ยหมดเวลาพอดีนี่ก็จะไม่ได้ไปนอนกัน เอาพอให้เห็นเขาเนาะเอาพอให้เห็นเขาจับประเด็นให้แม่นๆอาจารย์ว่าจับประเด็นให้แม่นๆพอจับประเด็นแม่นๆแล้วก็จะเห็นเขาแล้วทีนี้เห็นเขาแล้วพอเห็นเขาแล้วก็ไปปฏิบัตินะพี่น้องก็ไปปฏิบัติจับประเด็นแม่นๆอะไรเป็นโทษก็ด้านวัตถุละไปนะอะไรเป็นประโยชน์ก็พยายามเข้าถึงเท่าที่เราทำได้แล้วด้านจิตก็ทำความดีไปแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสไปนะเปลี่ยนทุกข์ใจให้เป็นสุขใจแบบยั่งยืนให้ได้นะตามที่ได้เรียนมานั่นแหละจิตใจผ่องใสแล้วจะรู้วิธีรักษาโรคตัวเองนะถ้ายังไม่เข้าใจก็สนทนากับเพื่อนนี่สนทนาทำกับเพื่อนสนทนาไปรวมบารมีกันบางทีเราคิดเองคนเดียวมันคิดไม่ออกเข้ากลุ่มหรือว่าสนทนากับเพื่อนหรือถามครูบาอาจารย์ถามเพื่อนก็ได้สนทนากลุ่มเอามันไปไม่รอดก็มาถามอาจารย์ก็ได้นะแต่อย่ามาถามแบบดิบๆแบบไม่ลดกิเลสนะอาจารย์ค้นหาไม่ถูก นะลดกิเลสมาก่อนน้อยแล้วค่อยมาถามนะ พอไม่ลดมาอาจารย์ก็ไม่รู้จะถามยังไงไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะ
แต่ถ้าลดกิเลสมานี่นะจะหาง่ายเลยนะจะหาง่ายเลยแหละนะหรือหมู่ก็จะได้คือบางทีคนเรานะคิดคนเดียวคิดไม่ออกนะแต่หลายคนจะคิดออกอันนี้เป็นการรวมบารมีกันนี่รักษาโรคนี่ลึกซึ้งนะอย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นหมอวิเศษนะโอ้โหให้คำปรึกษาคนเดียวแล้วจะรอดนะบางทีบารมีไม่พอนะคนเดียวบารมีไม่พอแต่นั่งด้วยกัน2คน3คน4ท่าน5ท่านนี่นะเอ้าคิดออกนะถามกันไปถามกันมาคิดออกว่าเอออันนี้น่าจะไปอย่างนี้อันนี้น่าจะไปอย่างนี้มันเหมือนกับคน2คนคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะบารมีไม่พอนะคน2คนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่พอเป็นไงมี3คน4คน5คนเออนะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นมันเป็นบารมีงั้นหรือยกตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าจะเดินทางกันดารพระพุทธเจ้าจะเดินทางข้ามทางกันดารเนี่ยท่านโอ้โหท่านประเมินแล้วบารมีของท่านกับสงฆ์เท่าที่มีอยู่นี่ไม่พอที่จะฝ่าทางกันดารได้แต่ท่านก็บอกว่าถ้ามีพระกัจจานะหรือพระศิวลีมาด้วยท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยสบายเลยข้ามได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องมีมาเติมอีกถ้ามีมาเติมเนี่ยข้ามทางกันดารได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีมาเติมแล้วก็พาข้ามทางกันดารก็ไปรอดเลยเหมือนกันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็คือทางกันดารของชีวิตนั่นแหละมันคือความกันดารมันคือความทรมานมันคือความทุกข์ความทรมานบางทีฝ่าไปคนเดียวนะมันฝ่าไปไม่ได้มันต้องมีบารมีร่วมมีเพื่อนร่วมกันมาทำความดีร่วมกันกับหมู่มิตรดีแล้วก็มีการสนทนากันนะแล้วมันจะมีความรู้ขึ้นมามันจะมีพลังขึ้นมานะมันจะมีเหตุปัจจัยให้ค้นหาได้ถูกอะว่ามันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ลึกซึ้งนะเป็นสิ่งที่โอ้โหวงการสุขภาพมีคิดไม่ออกเลยก็แล้วกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะงั้นอาจารย์ถึงเข้าให้พี่น้องมาเข้าค่ายนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนี่เปิดค่ายให้พี่น้องได้มาฝึกฝนนี่คือให้มาได้ทำความดีร่วมกันไปด้วยได้ฟังปัญญาที่พาพ้นทุกข์ด้วยได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้สนทนากันไปด้วยมาล้อมรวมพลังความดีกันแท้จริงคือพามาล้อมพลังความดีล้อมรวมพลังความดีไม่งั้นมันฝ่าทางกันดารไม่ได้มันฝ่าไปไม่ได้แต่ถ้ามาล้อมรวมพลังความดีกันนี่จะหนุนกันพลังความดีจะดูดสิ่งดีเข้ามาเสริมหนุนกันดันสิ่งร้ายๆออกไปมันจะค่อยๆเจอช่องทางที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นพบทางพ้นทุกข์พบทางดูแลสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นความลึกซึ้งไม่งั้นอาจจะไม่จัดให้มันยากหรอกก็เป็นพระเอกคนเดียวก็ได้หรือให้ใครไปก็นัดมาทีละคนตรวจทีละคนอาจจะทำมาหมดแล้วมันไม่สำเร็จบารมีไม่พอเวลาไม่พอข้อมูลไม่พอความรู้ไม่พอมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเข้าค่ายอย่างเงี้ยจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งพลังกุศลร่วมกันพลังความดีร่วมกันเราจะช่วยพลังนี้จะช่วยให้มีความรู้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเรานะเอาละเนาะค่อยๆอธิบายรายละเอียดไปเรื่อยๆตอนนี้2ทุ่มกว่าแล้วนะก็น่าจะได้เวลาที่พี่น้องจะได้ไปพักกันนะจิตอาสาก็จะได้ประชุมกันต่อเอาละรายการธรรมะพาพ้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านเชิญพี่น้องพักผ่อนตามสบายนะพรุ่งนี้ตีสี่ใช่ไหมเสียงปลุกนะตีสี่ครึ่งก็มารวมกันนะมีเพลงล้อมรวมพี่น้องตีสี่ครึ่งก็มารวมกันท่านใดที่มาได้นะมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมต่อไป